สวัสดีครับซิงเจียอยู่อีซิงนี่หัวใช้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นนะฮะปีใหม่ละนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมว่าจะสื่อสัญชาติใดก็แล้วแต่นะฮะวันนี้เราถือเป็นชิวหยีนะฮะหลังจากวันตรุษจีนแล้วให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนเนี้ยสุขภาพแข็งแรงแล้วทุกคนร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการศรัทธาคงของเรานะฮะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้บันทึกตำนานและที่สำคัญเลยนะฮะสืบสานศาสตร์วิชาพระกริ่งนะฮะผมบอกว่าพระกริ่งเนี่ยเป็นพระที่มีเหมือนมีเสน่ห์นะฮะแล้วก็ใครที่ได้เห็นได้ซื้อหาเรียกซื้อหาไม่ได้นะฮะต้องบอกว่าได้เก็บนะฮะจะรู้สึกมีความสุขมากนะฮะแล้ววันนี้นะผมบอกว่าผมจะต้องรีบให้เร็วที่สุดเพราะว่าเนื้อหาอัดแน่นมากผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนท่านผู้ชมนะฮะผมก็จะมีครูประจำรายการของเราก็คือครูศิระอาสาวดีรสส่วนวันนี้นะฮะท่านที่จะมาให้ความรู้เราก็คือพระอาจารย์ชานรงค์แห่งวัดเหล่านะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เวชสุวรรณตรัยนะฮะกราบนมัสการหลวงพ่อครับสวัสดีครับครับผมครับผมอาจารย์บอยครับผมต้องพูดคำว่าพระอาจารย์วัดเหล่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักวัดเราพระอาจารย์อยู่แถวไหนครับวัดเราอยู่ถนนพระราม2ครับซอย51ซอย51หรือ51นะฮะครับผมครับผมแล้วตรงจุดตรงนี้นะฮะอย่างวันนี้ที่เราเชิญอาจารย์เวชมาด้วยเนาะฮะอาจารย์เวชเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกันกับพระอาจารย์หรือเปล่าครับก็เคยไปทำพิธีให้ท่านเป็นเจ้าพิธีเป็นคนวงสวงเป็นคนวงสวงเป็นคนวงสวงให้กับอาจารย์นะฮะพระอาจารย์เป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนนะพระอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยเพื่อความกระจ่างชัดเลยนะฮะพระอาจารย์ชานรงค์นะฮะกับอาจารย์ชานรงค์อภิโชโตคนละองค์กันใช่มั้ยฮะคนละองค์กันนะฮะครับท่านชานรงค์อภิโชโตท่านเสียก่อนสมัยทำไมยังไม่ได้บวชเลยท่านก็เสียแล้วคนละรุ่นครับคนละรุ่นแล้วคนคนละที่ด้วยคนละอาจารย์ด้วยคนละเขาเรียกคนละแบบไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะแต่ให้รู้ว่าวันนี้ก็คือพระอาจารย์ชานรงค์วัดเหล่าบางขุนเทียนนะฮะเราใส่เอลอริงแล้วก็สระอานะฮะต้องบอกว่าเราเดี๋ยวบอกว่าเราไม่ใช่รอเรือนะฮะไม่ใช่รอเรือใช่ครับผมโอเคล่ะตอนนี้เราทราบแล้วว่าพระอาจารย์ชานรงค์นะฮะวัดเหล่านะฮะคนละองค์กันกับพระอาจารย์ชานรงค์อภิโชโตนะฮะสำคัญเลยตอนนี้นะฮะต้องขอทราบประวัติพระอาจารย์ก่อนนะว่าพระอาจารย์ชานรงค์เนี่ยมีเรื่องอยากให้เล่าประวัติคร่าวๆไว้กับท่านผู้ชมนิดหนึ่งจะได้รู้ที่มาที่ไปถ้าถูกต้องครับอาตมาเกิดที่กรุงเทพเรียนที่ปณพันธ์ครับจบพาณิชย์ที่ดุสิตครับแล้วก็ทำงานจนประสบความสำเร็จเป็นผู้จัดการแล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุมาก็ตัดสินใจว่าสะดอกบวชสะดอกเคราะห์เข้ามาก็ท่านจะบวชสักพรรษาหนึ่งพอบวชพรรษาก็มาลาสิกขายาลาสิกขาก็มาหาอาจารย์ไหวเพื่อขอลุงเพื่อจะขอเลิกครับท่านบอกว่าท่านให้ศึกไปได้เพราะดวงธรรมาเนี่ยท่านบอกว่าถ้าหาเลิกไม่ดีแล้วศึกไม่ได้ต้องอยู่สัก 3-4 ปีก่อนระหว่างที่อยู่เนี่ย 3-4 ปีเนี่ยพอดีอาจารย์ไหวท่านป่วยเราก็ดูแลท่านจนท่านสิ้นท่านสิ้นเสร็จแล้วก็ไม่ได้ศึกเพราะว่าท่านไม่ให้ศึกครับขอจะเสียท่านยังย้ำอีกว่าต้องดูเลิกให้ดีๆเพราะโดนท่านศึกไม่ได้ก็เลยต้องอยู่ต่อไปแล้วท่านก็ให้ตำราวิชาไว้ต่อท่านตำราพระกิ่งอาจารย์สวัยสุมโนมาใช่เอาง่ายว่าแรกสุดก็คือพระอาจารย์ชานรงค์บวชสอบเคราะห์ใช่เสร็จแล้วก็จะสึกไม่มีเรื่องสึกนะฮะแล้วพระอาจารย์สวัยก็ไม่อยากให้สึกนะฮะแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับเรามากำหนดกติกากันนิดนึงนะฮะวันนี้เราจะมีแจกนะก็คือพระปิดตาพระปิดตาเนื้อโลหะใช่ครับผมก็คือเราจะมีโจทย์อยู่3ข้อท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะตอบในคอมเมนต์ได้เดี๋ยวจบไว้ก่อนเลยนะครับ1ก็คือพระอาจารย์ชานรงค์วัดเรานี่นะศึกษาวิชาธรรมพระกริ่งจากใครหรือจากที่ใดจากหลวงพ่อองค์ไหนพระอาจารย์องค์ไหน2นะฮะเป็นศิษย์เรียนกรรมฐานจากพระท่านใดบ้างครับเดี๋ยวต้องฟังในรายการใช่ครับผมเวลาพระอาจารย์เล่าให้ฟังนะช่วยเน้น2ข้อนี้ด้วยนะแล้วก็3นะฮะสร้างพระกริ่งออกมากี่รุ่นนะฮะก็คือพระอาจารย์ชานรงค์นะฮะสร้างพระกริ่งออกมากี่รุ่นเดี๋ยวตอบกันมาแล้วเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่ามีให้5รางวัลก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดตอบกันเกินเดี๋ยวเราจะจับรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมบอกเลยว่าทีเด็ดมากครับเพราะว่าพระที่แจกครั้งนี้นะฮะพระอาจารย์ชานรงค์เนี่ยมอบให้มาแล้วเป็นพระที่เนื้อสวยมากนะครับผมจำได้นะฮะสามข้อนะครับครับผมเอาเรามาเข้าเรื่องกันนะฮะก็คือเริ่มจากพระอาจารย์สะดอกเคราะห์ก่อนพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็ไม่มีเลิกศึกเลยแล้วก็ที่สำคัญคือพระอาจารย์สวัยให้วิชาความรู้นะครับเป็นความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างครับพุทธวิเศษการพุทธพิเศษครับทำพิธีพุทธวิเศษทำพิธีหมายถึงว่าเป็นเจ้าพิธีทุกอย่างใช่นะไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระหรือทำอะไรก็แล้วแต่เราเรื่องแยกแยกก่อนนะท่านผู้ชมโอเคก็คือค
ครับสร้างพระนั้นส่วนหนึ่งครับนะฮะพุทธาภิเษกนั้นส่วนหนึ่งคนละส่วนกันเจ้าพิธีก็อีกส่วนหนึ่งในการจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยจะประกอบด้วยหลายๆส่วนนะฮะครับผมก็คือพระอาจารย์สวยสองคืออย่างนี้ฮะต้องเข้าใจของเจ้าพิธีก่อนได้ครับเจ้าพิธีเนี่ยก็คือผู้เป็นใหญ่ในพิธีนั้นในหนึ่งพิธีมีเจ้าพิธีได้องค์เดียวคำว่าองค์เดียวเน้นว่าองค์เดียวนะครับเพราะว่าเจ้าพิธีไม่เป็นคารวะเจ้าพิธีต้องเป็นพระเท่านั้นต้องเป็นพระเท่านั้นนะฮะแล้วองค์เดียวองค์เดียวเป็นเหมือนประธานในพิธีไม่ใช่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเลยคอยควบคุมดูแลขั้นตอนวันนั้นเจ้าพิธีจะเป็นลูกวัดจะเป็นอะไรก็ตามเจ้าอาวาสวัดนั้นอยู่ต้องขออนุญาตท่านว่าวันนี้ผมต้องใหญ่กว่าท่านแต่เฉพาะในโบสถ์เท่านั้นเวลานั้นเท่านั้นในเวลานั้นที่รับหน้าที่เป็นเจ้าพิธีเพราะองค์นั้นถือว่าใหญ่ที่สุดใช่แต่ว่าเราจะสั่งคนทุกคนได้หมดเพราะเราสั่งไม่ได้เราคนทนพิธีไม่ได้จะมีขั้นตอนเยอะครับ okay, ในการประกอบพิธีไม่ใช่ไม่ใช่ของกันไม่ใช่นะไม่เหมือนไม่เหมือนอีกนะปกติเป็นแค่คนจัดงานอ๋อครับเป็นแค่คนจัดงานอันนี้คือเป็นคนสั่งหมดเลยครับคือถ้ามีปัญหาเราต้องแก้ปัญหาด่วนที่สุดขุนพลนะแล้วขุนพลนั่นแหละเพราะไม่ได้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ขุนพลอีกมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ว่าหนึ่งแก้ปัญหาสองควบคุมพิธีให้อยู่ในเวลามีเลิกเขาจะมีเลิกอยู่ในเลิกยาใช่ครับครับผมครับแต่เจ้าพิธีเนี่ยโบราณนะฮะเขาจะเป็นคนที่มนต์พระทั้งหมดวางเลิกเองไม่ใช่อย่างปัจจุบันนี้ครับแล้วการทำพิธีโบราณเนี่ยใช้เวลาชุบครั้งวิธีหนึ่งละ6ชั่วโมงต่อหนึ่งจบต่อหนึ่งวาระต่อหนึ่งวาระในการปลุกเสกวันหนึ่งเนี่ยจะทำสามวาระครับสามชุดสามชุดพิธีชุดละ6ชั่วโมงแล้วก็พักแล้วก็พักไม่พักอย่างนี้เวลาหน้า6ชั่วโมงเดินตลอดครับผมพอเป็น18ชั่วโมงเลิก6โมงเย็นก็ไประหว่างครับเริ่มเที่ยงมันหมดสว่างเราเริ่มตั้งแต่เที่ยงมันหมดสว่างครับเริ่มเข้าใจท่านผู้ชมเอาใหม่แบบนี้นะ ในแต่ละพิธีพุทธาภิเษกจะต้องมีเจ้าพิธีที่เป็นพระแค่เพียงองค์เดียวและพระองค์นี้จะเป็นองค์ที่ให้เลิกให้ยามเป็นองค์ที่สามารถที่จะควบคุมในทุกเรื่องใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนต้องฟังพระองค์นี้ในพิธีนะฮะหลังจบงานว่ากันใหม่ก็จบพิธีก็คือจบก็คือจบเพราะว่าได้รับหน้าที่เป็นเจ้าพิธีในพิธีนะฮะแล้วตามตำราก็คือว่าในแต่ละวาระก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราจะมี3วาระวาระละ6ชั่วโมงแล้วก็มีการสวดครับก็เริ่มวิธีตั้งแต่เริ่มต้น1 2 3อันนั้นแบบโบราณแบบโบราณแต่เดี๋ยวนี้เขาไปยุคกันใหม่หมดเลยก็แล้วแต่นะแต่วันนี้เรากำลังคุยให้ฟังเพราะวันนี้เนี่ยผมว่าเรากำลังบันทึกตำนานบันทึกศาสตร์วิชาการสร้างพระกริ่งนะฮะโดยมีอาจารย์ชันนรงค์นี่พระอาจารย์ชันนรงค์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตรงนี้แล้วก็เมื่อเริ่มพิธีเนี่ยก็ต้องมีบัณฑิตหรือโหรหรือพราหมณ์เป็นคนบวงสรวงบูชาเลิกก็อย่างอาจารย์เวชถูกไหมฮะเป็นผู้บูชาเลิกบูชาเลิกบูชาเทวดาทั่วท้องจักรวาลอ่านองค์การด้วยสองอันนั้นไม่ใช่สามทั้งหมดสามนะทั้งหมดสามนะคือบวงสรวงสามผลนะอันแรกก่อนบูชาเทวดาทั่วท้องจักรวาลครับผมบูชาเลิกครับบูชาเลิกเสร็จแล้วมาไหว้ครูต้องไหว้ครูก่อนทุกครั้งสามครั้งทั้งสุดท้ายคือไหว้ครูครับอาจารย์เวชครับเวลาบูชาเลิกถูกไหมฮะทั่วบูชาทั่วทั้งจักรวาลก่อนเทวดาตรงนี้เราใช้คาถาอะไรบ้างฮะก็ชุมนุมเทวดาชุมนุมเทวดาเลยครับสำหรับของอาจารย์เวชเนี่ยเวลาชุมนุมเทวดาเนี่ยอาจารย์เริ่มจากอะไรครับสักเคไหมหรือว่าสักเคเลยใช่ไหมครับผมแล้วนับจุดตอนชุมนุมเทวดาตอนนี้นะฮะอาจารย์เวชครับอาจารย์ต้องใช้เครื่องบวงสรวงอะไรบ้างครับเครื่องบวงสรวงใบสีใช่ไหมฮะใบสีอย่างน้อยต้องใบสีปากช้างต้องมีปากช้างคู่หนึ่งครับก็ใบสีแล้วสอดปากช้างของอาจารย์เวชนี่นะฮะเน้นย้ำไหมครับว่าจะต้องมีไข่ปากไข่ยอดลูกยอดหรือไม่ต้องไม่ใช่คือจะบอกว่าเน้นไม่ได้ต้องมันโดยตำราเขากำหนดแล้วว่า1ใบสีปากช้างมีอะไรบ้างไม่ใช่อย่างปัจจุบันนี้เอาดอกไม้ไปใส่เอาดอกบัวไม่ใช่คือใบสีปากช้างก็คือข้าวปากหม้อใช่ครับอยู่ในใบสีสองยอดไข่ยอดไข่แล้วมีต้องมีแตงกวามีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนั่นคนละเรื่องอันนั้นเครื่องประกอบเครื่องประกอบครับคือตรงนี้แล้วแต่นะครับพูดไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้คือในสายของอาจารย์เวชแล้วก็ของพระอาจารย์ชันนรงค์นะครับผมตรงบูชาเทวดาทั้งหมดตรงนี้นะฮะเรามีกำหนดทิศไหมฮะว่าจะต้องตั้งเรียกว่าแต่ละวันสารเพียงตาไหมอะไรไหมยังไงฮะครับตั้งสารเพียงตาแล้วก็ทิศสีของวันนั้นต้องเป็นทิศสีก็คือบริวารที่แต่สีตามทักษะนะฮะวันนั้นนะฮะนี่คือเอาแบบสายนี้เลยเขาใส่ว่าทำไมเราไม่สนใจเขาใส่ว่าทำไมจริงๆเรายังไม่ได้อิงถึงเลยเพราะว่าเราพูดถึง
ของพระอาจารย์สวัยสุมโนเราก็ต้องอิงถึงว่าพระอาจารย์สวัยสุมโนเนี่ยท่านก็เป็นลูกศิษย์ของเดี๋ยวต้องคุยถึงเพราะว่าแต่ตรงนี้พอดีกำลังคุยถึงเรื่องตรงนี้ก่อนครับพูดถึงตรงนี้ก่อนใช่ครับเรื่องเจ้าพิธีตรงจุดตรงนี้นะฮะที่เราไหว้ชุมนุมเทวดาทั้งหมดอาจารย์เวทครับตรงจุดตรงนี้นะฮะทุกคนต้องมาอยู่ชุมนุมได้ไหมฮะหรือว่าทุกคนต้องมาอยู่ตรงจุดนั้นเลยส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นพวกเจ้าภาพใช่ไหมเจ้าภาพเจ้าของงานเจ้าของงานแล้วก็บริวารทั้งหมดบริวารทั้งหมดเพราะว่างานต้องที่ผมจะได้รู้เทวดาจะได้รับรู้ใช่ไหมฮะแล้วตอนบูชาเลิกนะครับตรงนี้เราบูชาตรงไหนตรงสามเพียงตาเดิมไหมหรือว่าตั้งโต๊ะครับเดี๋ยวมาตั้งโต๊ะพิธีเรามีเครื่องวงสรวงครับแล้วบัณฑิตจะอ่านองค์การบูชาเลิกไม่ใช่กระถาอีกชุดเขาเรียกองค์การองค์การตรงนี้เป็นองค์การบูชาเลิกอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะฮะแล้วตรงองค์การบูชาเลิกเนี่ยถ้าเรียกเครื่องบูชาสำคัญมีอะไรบ้างครับก็มีทั้งของคาวของหวานผลไม้มัจฉาบังสาหารก็ตามเครื่องบวงสรวงทั้งหมดแต่ไม่มีเหล้าไม่มีเหล้าสมัยใหม่ทุกอย่างไม่มีเหล้าโบราณไม่มีเหล้าคือสมัยใหม่เขาก็จะยกอะไรนะอาหารเครื่องหัวหมูอะไรพวกนี้ก็มีหมดนะแต่ว่าปลาเขาเลือกพวกนี้ของพวกนี้เขาเลือกของสวยอันที่หนึ่งอันที่สองห้ามต่อราคาห้ามต่อราคาโบราณห้ามต่อให้เลือกของสวยทั้งหมดแล้วตรงนี้เราต้องมีบัตรพรีไหมฮะบัตรพรีใช่ต้องมีบัตรพรีด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะเขาเรียกบัตรพระเกศบัตรพระเกศครับผมบัตรที่เป็นชั้นนะครับก็เป็นเทวดานพเคราะห์อีกแล้วก็มีกระทงมีกระทงด้วยตรงนี้นะฮะเพราะว่าของวัดสุทัศน์เขาจะมีก็ไม่ใช่ของวัดสุทัศน์ของพราหมณ์ไม่เป็นพราหมณ์ครับคือต้องถามตรงนี้ให้ละเอียดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เรากำลังจะบันทึกเลยให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่คนโบราณท่านสร้างกันมาเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ณปัจจุบันใครทำอะไรก็อีกเรื่องนึงเราไม่เกี่ยวนะครับผมณจุดต่อมานะฮะพอเราบูชาเลิกนะฮะแล้วก็เราต้องบูชาครูถูกไหมฮะไม่ครูตรงนี้อีกใช่ไหมฮะบูชาวงสรวงเทวดาเรียบร้อยบูชาเลิกข้ามาบูชาเลิกครับบูชาเลิกเรียบร้อยแล้วถึงจะไหว้ครูใช่ครับตอนไหว้ครูตอนนี้นะฮะเราอีกจุดหนึ่งไหมฮะหรือว่าอีกจุดหนึ่งคนละที่ต้องอันนี้ทำในโบสถ์อันนี้ต้องทำในโบสถ์ครับทำในโบสถ์จัดกี่ที่เครื่องใช้เครื่องกระยาทิพย์อ๋อเครื่องกระยาทิพย์พระสนมากไม่ใช่เครื่องขาวถ้าผมไปงานของวัดสุทัศน์จะเห็น3จุดจริงๆครับอาจจะเห็นก็คือทํา3จุดเลยท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงแล้วก็ในมณฑลพิธีเนี่ยก็จะวางราชวัตร3ชั้นโอ้ไม่ใช่ชั้นเดียวราชวัตรฉัตรธงล้อม3ชั้นครับ3ชั้นแล้วเป็นปาริมณฑลราชวัตรคือว่าให้เป็นริมณฑลขึ้นเป็นมณฑลพิธีใช่ฮะอืมนี่ท่านผู้ชมนะฮะว่าอย่างเราไปนี่ส่วนใหญ่เราเจอชั้นเดียวเอาเราย่อกันแล้วครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่าต้องทำสามชั้นเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้แล้วเวลาเราเรียกว่าไหว้ครูตรงนี้นะฮะเราไหว้อยู่ในโบสถ์ถูกไหมครับผมในโบสถ์ครับในมณฑลพิธีเขาเรียกในมณฑลพิธีครับอาจารย์เวทครับเวลาไหว้ในโบสถ์เนี่ยอาจารย์ใช้คาถาบทอะไรบ้างไหมครับเดี๋ยวต้องนะโยมอย่าใช้คำว่าคาถาต้องใช้คำว่าองค์การอะไรบ้างครับอันองค์การครับองค์การบูชาครูองค์การบูชาครูอืมครับผมเห็นไหมท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยคาถาองค์การบางทีเนี่ยเราจะสับสนกันเราจะสับสนกันเพราะว่าในจุดนี้ก็อ่านองค์การจุดตรงนี้ต้องสวดด้วยคาถาสวดตรงนี้ต้องด้วยมนต์ถูกไหมฮะก็ต้องแบ่งกันให้ชัดคืออย่างนี้ฮะคาถาเนี่ยคือคาถาพุทธวิเศษในพิธีในตำราพุทธวิเศษเนี่ยจะถือว่าเศษอะไรนะฮะถ้าพุทธวิเศษก็คือพุทธวิเศษพระพุทธรูปครับหรือพระสิงห์ครับนะฮะแต่ถ้าเทววิเศษก็คือว่าด้วยเทพทั้งหมดว่าด้วยเทพทั้งหมดครับอันที่สามก็คือมังคลาพิเศษว่าด้วยเรื่องของกษัตริย์ทั้งหมดอ๋อฮะมังคลาพิเศษครับเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธาเทวาไม่มีในโบราณไม่มีแต่ว่าในปัจจุบันนี้มาได้ยังไงมารวมมันไม่ใช่มันจะได้งานเดียวกันไม่ได้ไม่ได้นะงานเดียวกันไม่ได้นะถ้าจะทำทีก็คือมีจักรพรรดิอภิเษกมีอันนึงอีกอันนึงก็มีคาถากำกับอยู่ทุกอย่างท่านผู้ชมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าพระอาจารย์ชันรงค์กำลังจะบอกว่านะฮะทุกอย่างมีคาถาในแต่ละสูตรมีต้องได้แต่ละสูตรหรือแต่ละแบบแผนของแต่ละงานดีกว่าถูกไหมฮะคุณจะใช้สมมติเอาแค่เพลงแล้วกันง่ายๆนะฮะคุณใช้เพลงนี้มาอยู่ในงานนี้งานมงคลคุณใช้เพลงของงานไม่มงคลไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วคุณจะไปเปิดเพลงมงคลในงานไม่มงคลก็ไม่ควรอันนี้กำลังจะบอกว่ามันต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับผมตอนนี้ผู้ชมหลายๆคนก็เริ่มสับสนแล้วล่ะเริ่มกำลังมึนแล้วล่ะว่าเฮ้ยมันมีหลายขั้นตอนที่ผมพูดคร่าวๆก่อนนะฮะผมต้องกลับมาย้อนนิดนึงว่าตัวพระอาจารย์ชันรงค์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สวัยพระอาจารย์สวัยนะครับเพราะว่าพระอาจารย์ตอนแรกสุดคือไปบวช
แล้วพระอาจารย์สวยไม่ให้เลิกในการสืบเพราะไม่มีเลิกตรงนี้ครับคืออย่างนี้ฮะครับดวงอาตมาเนี่ยเมื่อพระมาดูดวงเรียบร้อยแล้วมันเป็นเมื่อก็ได้วิชาเยอะๆเท่านั้นดวงอาตมาไม่ใช่ดวงคารวะนั่นคือแต่ว่าถามว่าอยู่ได้นานไหมตอบไม่ได้แต่ว่าดวงเราไม่ใช่ดวงคารวะใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นก็อยู่เป็นพระดีที่สุดครับผมแล้วตรงพระอาจารย์สวัยเนี่ยฮะท่านเป็นพระในยุคใดแล้วก็เป็นพระอยู่วัดอะไรไงเงี้ยอยากให้พระอาจารย์เล่านิดหนึ่งครับท่านพระอาจารย์สวัยท่านอยู่วัดรัตนดาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรุ่นเก้ายอดครับอุปัชฌาย์ของท่านคือสังฆราชอยู่ยาโนไทยครับวัดสเกตวัดสเกตนะวัดสเกตก็ท่านศึกษาตำราหมอดูจากอาจารย์สมสังฆราชอยู่ด้วยครับวัดสเกตวัดสเกตแต่ว่าที่สุดอยู่ในตัวพระอาจารย์สวัยเยอะส่วนหนึ่งท่านก็เป็นศิษย์ของสายพุทธทาสเพราะว่าวัดรัตนดาเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างกลางภูเขาทองแล้ววัดสเกตคือท่านศิษย์เขาทองก็วัดสุทัศน์ถ้ามีเพื่อนอยู่วัดสุทัศน์แล้วก็ได้ศึกษาวิชาดูวัดสุทัศน์มาก็ง่ายๆว่าท่านอยู่วัดราชนดาก็จริงแต่ก็ต้องไปมหาสู่อยู่กลางไงครับก็คลองบดุงไอ้คลองมหาหน้าคลองอ่างตั้งอยู่ระหว่างวัดราชนดากับวัดรัตนดาคลองหลอดคลองหลอดตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะตรงป้อมมหาการก็ใช่ไหมกันทุกคนจริงๆแล้วข้ามสะพานไปปุ๊บก็เป็นเดินเข้าตรงประตูผีก็เข้าด้านหลังของวัดสเกตใช่ไหมฮะพออยู่ด้านหลังอีกก็อยู่วัดเทพธิดาก่อนแล้วมาวัดล่างวัดเทพธิดาก็จริงเขาอยู่ติดกันวัดธิดากับเทพธิดาลูกหลานคนละข้ามคอพอด้านหลังปุ๊บก็จะเป็นวัดสุทัศน์อ่ะก็คลององค์อ่างวัดสุทัศน์ขององค์อ่างวัดสุทัศน์ก็อย่างที่พระอาจารย์กำลังบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยได้วิชาพุทธาพิเศษจากพระอาจารย์สวัยใช่ไหมครับแล้ววิชาอื่นมีอะไรบ้างครับจากพระอาจารย์สวัยดูเลิกอันที่สำคัญท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็เรียกเป็นจุดสำคัญเลยนะฮะเรื่องเลิกเนี่ยสังฆราชอยู่ยันโยไทยคือท่านเก่งเลิกนะเก่งเลิกตอนนี้น่าจะหมดแล้วของวัดสเกตเพราะว่าต่อมาให้กับสมเด็จเกี่ยวนะสมเด็จเกี่ยวอุปเสโนก็พอท่านสมเด็จเกี่ยวสิ้นสมเด็จเกี่ยวสิ้นมันคือสมเด็จพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนของวัดสเกตสิ้นปุ๊บก็หมดแล้วแล้วอาจารย์สวัยเนี่ยน่าจะได้ก่อนได้ก่อนพามาก็ได้วิชาเลิกยามตรงนี้นะฮะในตรงนี้เป็นจุดสำคัญก็ถ้าเลิกดีๆเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าระดับเทียนชายให้ฟ้าผ่าเปลี่ยนได้หรือระหว่างทำพิธีจะมีปฏิหารเกิดขึ้นก็คือมันอยู่ในเลิกท่านผู้ชมนะพระอาจารย์กำลังบอกว่าเวลาเราให้เลิกแล้วอาจารย์ให้เลิกเนี่ยก็จะรู้ว่าจะมีเหตุการณ์ธรรมชาติอะไรที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นได้ด้วยเพราะดาวฟ้องดาวก็ฟ้องอยู่ท่านผู้ชมนะฮะก็จริงแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอย่างเหมือนกับเราเคยดูเหมือนคงเบ้งใช่ไหมคงเบ้งดูดาวเขาจะสามารถที่จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คล้ายๆกันท่านผู้ชมตรงนี้ผมที่ผมพยายามพูดนะฮะเทียบเคียงท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายถูกไหมฮะอย่างกรณีอย่างหลวงพ่ออาจารย์นี่ก็คือว่าเลิกยามเนี่ยสำคัญที่สุดพอได้เลิกยามมาปุ๊บจะรู้ว่าในแต่ละเลิกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรได้อีกใช่ไหมครับทั้งที่จริงๆแล้วบางช่วงที่ก่อนที่จะมีเขาเรียกว่าทำพิธีพุทธาพิเศษเหมือนกับบางทีเงียบๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอถึงพุทธาพิเศษทำไมมีฟ้าผ่าทำไมมีฟ้าผ่ามีลมมาพระอาทิตย์ทรงโกรธอะไรพวกนี้ก็มีเล่าเรื่องหนึ่งเทพสิงห์พุทธาพิทักษ์ชนพออายุเข้า3วันตะบาวางเลิกไว้9โมงข้างนาทีเพราะ8โมงมันก็สั่งพระรามให้พระองค์สวงพอพระองค์สวงเสร็จเรียบร้อยได้เลิก9โมงข้างนาทีท้องฟ้ายังปิดอยู่ก่อนได้เลิกนะท้องฟ้าก็ปิดเพราะอายุเข้าแต่ฝนตาแล้วพอจุดเทียนพุ่งฟ้าก็เปิดตาฟ้าสว่างทันตาเห็นเลยครับแล้วก็ปฏิหารอันที่1แล้วครับอันที่2พอพานเสร็จพิธีเรียบร้อยเทพะเสร็จเรียบร้อยท้องฟ้าก็สว่างไม่มีเมฆฝนไม่มีอะไรแต่ว่าในมณฑลพิธีที่เทพติเนี่ยฝนตกน้ำมนต์เป็นละอองฝนละอองลงมาแต่ว่าเฉพาะในมณฑลนั้นด้วยครับข้างนอกไม่มีในห้องโรงแรมก็ไม่มีในมณฑลนั้นเกิดขึ้นหลายอันนี้ผมขออนุญาตถามท่านผู้ชมนะฮะจริงถามให้ตัวเองนี่แหละเกิดเพราะเริ่มยามเปิดเพราะปฏิหารหรือเกิดเพราะอะไรครับทั้ง3อย่างต้องมี3อย่างรวมกันหนึ่งปฏิหารต้องเกิดคือเลิกยามเอาง่ายๆเลิกยามต้องดีพระอาจารย์รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นเลิกดียังไงถูกไหมฮะแต่ว่าเลิกดียังไงบางทีถ้าเกิดว่าไม่มีปฏิหารช่วยก็ไม่ได้ก็ไม่เกิดดีถูกไหมฮะอันที่สองก็คือเจตนาการสร้างสำคัญที่สุดคืออันที่สามครับก็คือเจตนาของผู้สร้างครับว่าจะสร้างพระกลิ่นหรือจะพุทธไม่ใช่ฮะเจตนาการสร้างนี่ไม่ใช่เรื่องพระกลิ่นเจตนาการสร้างวัตถุประสงค์การสร้างบริสุทธิ์แค่ไหนนั่นแหละฮะสร้างเพื่อเจตนาอะไรเจตนาอะไรฮะเพราะว่าเจตนาเพื่อจะเอาไปจำหน่ายเพื่อจะเอาเงินเข้ากระเป๋าหรือจำหน่ายเพื่อจะไอ้นั่นไอ้นี่ไม่ได้ดาวเพื่อสื่อพระศาสนาเพื่อเ
พื่อสร้างถาวรวัตถุในศาสนาได้แต่นะฮะได้ได้หมดตรงนี้ต้องบริสุทธิ์จริงๆแล้วคนสร้างก็ไม่ได้อามิสนั้นคนสร้างคือไม่ได้อามิสสินจ้างจากตรงนั้นแต่ว่าสร้างเพื่อที่จะอย่างที่บอกมีวัตถุประสงค์ดีถูกไหมฮะแต่ในจุดของเขาเรียกว่าบรรดาบริวารที่มีรายได้อะไรนั้นเรื่องปกติเพราะทุกคนทำงานก็ต้องมีรายได้คนละส่วนคนละส่วนแต่ตรงนั้นถือว่าเป็นค่าจ้างไงคนละส่วนไม่คนละส่วนใช่เอาคนสร้างเอาคนสร้างเนี่ยอย่าไปเอาคนอื่นเรื่องอย่ายุ่งครับอย่ายุ่งเพราะมันไม่งั้นไม่ไหวแล้วฮะคือตอนในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าว่าสร้างแล้วก็จำหน่ายมันไม่ค่อยมีแล้วมันก็ต้องจำหน่ายแต่จำหน่ายแล้วเอาเงินไปทำอะไรเท่านั้นเองนะฮะตรงจุดนี้ก็คือว่าอย่างที่อาจารย์กำลังบอกพวกเรานะวันหนึ่งก็คือว่าอยู่ที่เลิกยามสำคัญก่อนเลยเลิกยามต้องดีใช่ไหมฮะเลิกยามดีในเลิกยามจะมีบอกหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งของธรรมชาติใช่ไหมฮะสำคัญอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีเขาเรียกว่าปฏิหารหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติมาปรากฏผสมอยู่และสำคัญ3เลยครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของผู้สร้างว่าจะสร้างเพื่อสิ่งใดสร้างเพื่ออะไรเท่านั้นเองนะครับ3 4ท่านผู้ชมนะครับณจุดตรงนี้แหละเอาล่ะนะฮะพระอาจารย์ก็ได้ความรู้จากพระอาจารย์สมัยตั้งแต่พุทธพิเศษการให้เลิกยามแล้วมีอย่างอื่นมั้ยครับก็ผสมเนื้อโลหะสูตรโลหะสูตรโลหะได้จากพระอาจารย์สวัยด้วยนะฮะเพราะว่าสูตรโลหะที่สำคัญท่านผู้ชมอย่างโอเคเดี๋ยวผมยังไม่ถามพระอาจารย์ถามพี่ชิระดีกว่าพี่ชิระอยู่ในวงการสร้างมาเยอะนะฮะพี่สูตรนี่มั่วได้ไหมครับเป็นตัวบังคับนะจริงๆอ่ะถ้าสูตรที่ใช้จริงอ่ะเป็นตัวบังคับเราจะใช้อะไรเจ้าน้ำเงินเหล็กบริสุทธิ์อะไรหลายๆอย่างจะสูตร3สูตร5สูตร7สูตร9เขาเรียกอย่างนี้นะฮะถ้า3ก็จะเป็นสำลิดใช่ไหมฮะ5เนี่ยก็จะกึ่งๆสัตตา7อสัตตา9ก็เป็นนวโลหะตัวเนี้ยมันเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นสูตรโรงงานซะเยอะเป็นสูตรสูตรโรงงานสูตรตรงนี้กำลังจะบอกว่ามั่วไม่ได้มั่วไม่ได้หรือจะมโนเองไม่ได้ถูกไหมพระอาจารย์มโนไม่ได้ใช่ไหมฮะข้างบังคับอยู่อยู่สมมติอยู่ๆสมมตินะฮะผมตื่นมาเนี่ยผมบอกอุ้ยต้องใส่ตัวนี้เท่านั้นตัวนี้เท่านั้นก็อย่างสูตรนวโลหะเนี่ยเขาเรียกว่าสูตร1 1ถึง9 1 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9 ผลลัพธ์คือ45 45 45 + กันก็ได้9ใช่คุณจะเอา9แตก9ก็คือ1 + 8ก็9 2 + 7ก็9 3 + 6ก็9 4 + 5อย่างเงี้ยคือมันเป็นสูตร9รวมแล้วมันก็คือ45บาทอันนี้ผมผมอธิบายตรงสูตรแต่สิ่งกำลังเล่าให้ฟังว่าสูตรที่พระอาจารย์ร่ำเรียนมานี่นะครับเป็นสูตรตายตัวมันมีอะไรแทนบ้างได้ไหมฮะสมมติได้เหมือนกันใช่ไหมอ๋อก็จริงคือถึงแม้จะเรียนมาแต่พระอาจารย์ที่สอนก็ยังอุตส่าห์บอกวงเล็บให้ถ้าหาไม่ได้ให้อันที่แทนนี่คือยังมีวงเล็บต้องหลบไงเขามีการหลบคือมันต้องเข้าใจเรื่องบางช่วงนะบางช่วงเกิดโลหะบางอย่างเนี่ยไม่มีมันก็หาไม่ได้ก็สมัยก่อนเนี่ยมันช่วง2498ตั้งแต่83ถูกแล้วครับตั้งแต่83มาจนถึง88เนี่ยมันเป็นช่วงของสงครามอ่ะอินโดจีนแล้วก็เข้าสงครามเอเชียมหาวุฒิภาคโลหะเนี่ยมันจะหายากโอ้ไม่ยากหรอกก็เอายากมากกระสุนเนี่ยมันหลอกไม่ใช่มันยากพวกทองแดงอย่างเงี้ยทองแดงพวกโลหะอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะหายากเพราะสมัยก่อนเราไม่ได้ถลุงทองแดงได้นะไม่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรายังต้องสั่งโลหะทองแดงจริงๆเราถลุงได้มาตั้งแต่แล้วครับแต่ดาวโบราณแล้วครับมีบ่อแร่ทองแดงมีบ่อแร่ด้วยล่ะมีบ่อแร่ทองแดงในเมืองไทยแล้วนี่พระอาจารย์บอกได้ไหมอยู่ที่ไหนจันทึกอ๋ออำเภอจันทึกจังหวัดนครราชสีมาโอ้โคราชแค่นี้เองโคราชเหรอนะจันทึกทองแดงที่ดีที่สุดครับเขาเรียกทองแดงบริสุทธิ์แต่มันไม่พอปริมาณพอในการที่ตอนนี้เขาปิดเหลืองไปแล้วเขาไม่ให้เปิดติดเพราะมันเกิดเรื่องมันจะมีพวกสารพิษไหมมีสารพิษมีอะไรด้วยไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่เกี่ยวมันต้องรับมันต้องขุดหาแล้วมันหลายสถานะนะสถานะก็คือจะบอกท่านผู้ชมนี้คือว่านอกจากโบราณท่านจะกำหนดสูตรมาแล้วท่านก็ยังมีวงเล็บให้ด้วยก็คืออะไรสามารถแทนอะไรได้บ้างนะฮะซึ่งตรงเนี้ยคนไหนที่อยากรู้ก็ต้องมาศึกษาอีกทีนึงแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเป็นแค่ลับเป็นแค่ลับอ่ะตัวนี้ลับไหมบางทีผมว่าเคยได้ยินไหมทองแดงจันทึกทองแดงจันทึกผมไม่เคยได้ยินจริงนะทองแดงจันทึกเนี่ยลองเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตทองแดงจันทึกยังมีโลหะหลายตัวอย่างที่เมื่อกี้เราผมถามบริสุทธิ์คืออะไรก็นี่ไงเราเดี๋ยวจะคุยชกตายอีกนะฮะจะมีโลหะว่าคุยเรื่องโลหะใช่ฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องโลหะเต็มๆนะโยมนะฮะแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่า
พระอาจารย์เรียนจากพระอาจารย์สวัยนะฮะตอนนี้3อย่างที่เรารู้แล้วนะฮะมีทั้งฤกษ์ยามนะฮะมีทั้งพุทธพิเศษแล้วก็มีทั้งไม่ใช่เค้าเรียกนะสูตรแรกสูตรแรกสูตรแรกสูตรการผสมโลหะสูตรการผสมโลหะนะฮะแล้วมีอย่างอื่นมั้ยฮะ3อย่างนะฮะเอามาได้อีกวิชานึงก็คือแกะพระแต่ไม่ได้จากองค์รู้ไหวครับได้จากท่านเกษมมงคลเจริญนะได้ได้จากอาจารย์ที่ศิลปากรอาจารย์ศิลปินแห่งชาติครับอาจารย์วิชัยที่รักอาจารย์วิชัยด้วยนะฮะในเรื่องการแกะพระไม่ใช่ไม่ใช่ปั้นปั้นปั้นพระส่วนใหญ่คือถ้าปักกิ่งอ่ะต้องปั้นหุ่นขึ้นมาก่อนครับถึงจะถอดแล้วแต่แล้วความถนัดมันจะแกะแกะจากอะไรฮะแกะจากโลหะแกโลหะเพราะจังเก่งเรื่องโลหะเอาพวกนี้ดีกว่าไม่ใช่มาถนัดเพราะว่ามือมันหนักพอมือหนักเนี่ยเราปั้นโลหะปั้นเล็กๆไม่ได้เราต้องใช้แกะแต่ว่าปั้นองค์ใหญ่ได้องค์เล็กไม่ได้เพราะมือเราหนักเกินพอมือหนักพุทธาถ้าองค์เล็กเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเห็นเขาถอดปั้นอีกส่วนหนึ่งอันนี้หินสบู่ใช่ไหมแกไม่ใช่หินสบู่เราต้องถอดได้มาถอดเอาแต่หินสบู่ตอนหลังๆเนี่ยจะเจอเหล็กเจอพอแกะเยอะๆจะเสร็จแล้วไปเจอเหล็กชิ้นนึงก็เรียบร้อยแล้วเป็นก็คือจบไปแล้วจบแล้วที่จะมาก็คือมาการนิดนึงทำต้นแบบให้เด็กไปปั้นรูปต้นแบบไว้ปั้นอะไรเนี่ยเขาเรียกปั้นดีลิฟก็ดีลิฟก็คือเป็นต้นแบบเฉยแต่ว่าไม่ใช่เป็นโลหะเป็นรายละเอียดครับเป็นแบบมาขึ้นรูปอ่ะแล้วเรื่องมันจะมาแกะทั้งหมดก็เอาง่ายๆคืออาจารย์ก็ทำเหมือนให้ก็ทำโมเดลมาก่อนแต่โมเดลนี่มันไม่มีอะไรไม่มีรายละเอียดนะฮะไม่มีรายละเอียดแล้วก็อาจารย์ก็มาเป็นทรงเฉยๆครับเป็นทรงเฉยๆก็จะมีอยู่สองลำทรงเป็นทรงคือตรงนี้กำลังบอกว่าเนี่ยเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพออาจารย์ก็จะให้ก็เรียกว่าเด็กอ่ะเอาง่ายหรือว่าคนที่รู้จักกันเนี่ยขึ้นแบบมาเหมือนทำโครงสร้างมาก่อนแล้วอาจารย์ก็มาเขาเรียกว่ามาใส่รายละเอียดอีกทีนึงตามที่เราต้องการนะครับผมตรงนี้แหละโอเคล่ะถ้ากับอาจารย์เนี่ยก็ได้วิชาจากอีก2ท่านมาอีกนะฮะแล้วตรงนี้ถามว่าแล้วอาจารย์ได้วิชาเนี่ยจากอาจารย์องค์อื่นอีกไหมครับมีได้วิชากรรมฐานจากหลวงพ่อมหาบุญพุทธยาโนในสองหลวงพ่อมหาวิบูลหลวงพ่อพระมหาวิบูลพุทธยาโนอยู่วัดโพธิคุณแม่สอดจังหวัดตากอยู่แม่สอดจังหวัดตากนะอันนี้เป็นคำถามอุ้ยมีท่านผู้ชมจดเลยครับนะฮะได้วิชากรรมฐานจากอาจารย์วิบูลหลวงพ่อวิบูลและเลยนะและยังไม่หมดยังไม่จบครับมีหลายองค์นะฮะไม่ใช่ฮะและยันและยันด้วยอ๋ออ๋ออัคคระและยันอาจารย์วิบูลเนี่ยก็คือทั้งกรรมฐานและก็อัคคระและยันเลยหลวงพ่อไม้บูลเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างพิจิตรอ๋อพิจิตรนี่เขาลูกช้างด้วยใช่ครับแล้วเป็นสายตำราของหลวงพ่อเงินบางครั้งหลวงพ่อพิษวัดขมังซึ่งอยู่ติดกันแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดบางครั้งเป็นองค์แรกแล้วสอนมาทางสองก็คือองค์หลักแล้วง่ายๆจากหลวงพ่อเงินมาก่อนครับโอ้โหท่านผู้ชมสืบสายวิชากันมันต้องมีที่มาที่ไปถูกไหมฮะอันนี้ชัดเจนครับเป็นความชัดเจนของพระเกจิคณาจารย์ไงบางทีเราจะอ้างอิงถึงเนี่ยบางองค์เรายังไม่รู้เลยว่าสืบเชื้อสายสืบสายไปวิชามาอย่างจริงๆเรามีภาพนะฮะที่ตอนที่พระอาจารย์ไปเรื่องไปในสรีระสังขารของหลวงพ่อสวัยหลวงพ่อสวัยก็มีนะถ้าเกิดว่าภาพมีไงก็ปล่อยมาได้เลยนะฮะในเรื่องของระหว่างเราคุยหรือแม้กระทั่งภาพที่หลวงพ่อกำลังนั่งแกะพระก็มีนะฮะหลวงพ่อให้มาเหมือนกันนะฮะสามารถที่จะปล่อยมาได้เลยนะฮะถ้าเกิดเป็นยังไงเพราะวันนี้จริงๆแล้วคนปล่อยภาพเราไม่สารนะก็จะรู้เรื่องแบบจะต้องปล่อยสเต็ปไหนต้องไหนตอนไหนครับผมเรามาถามตรงนี้ต่อนอกจากหลวงพ่อสวัยนอกจากพระอาจารย์วิบูลนะฮะแล้วก็มีเมื่อกี้อะไรนะครูบาอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์ที่สอนแกะสลักถูกไหมก่อนอาจารย์ตั้งเอาไว้แล้วแกะอาเต๋อไม่ใช่อาเต๋อมันจะเลยใช่อาเต๋อมันจะเลยท่านเป็นเพื่อนกับพ่อเรามาเป็นเพื่อนรักกันมือแกะหลวงพ่อเกษมของหลวงพ่อเกษมนะแกะหลวงพ่อเกษมก็คุณนออันนี้ที่แกะไว้เป็นว่าผู้บุญบารมีจริงๆก็คืออาจารย์สวัยเพราะว่าอาเต๋มเนี่ยช่างเกษมคนเจริญเนี่ยเกิดจากอาจารย์สวัยเดิมท่านอาจารย์อาเต๋มเนี่ยเป็นช่างแกะแก้วแกะแก้วหินเคียร์ครับก็อาจารย์เกษมแกะหินสลักแกะหินสลักโดยทั่วไปแล้วก็ฝึกกับอาจารย์สวัยด้วยมาออกแบบให้อาจารย์สวัยเป็นพวกแบบให้อาจารย์สวัยครับรุ่นแรกที่ทำให้ก็คือกริ่งพุทธสีหิงเมืองชนกริ่งพระพุทธสีหิงเมืองชนนะฮะพระพุทธสีหิงครับรุ่นนี้ในหลวงเทศน์ปีสองพันห้าร้อยแปดสองพันห้าร้อยแปดกิ่งจงสุรินตามสุรินนั่นหนึ่งกิ่งจงสุรินหนึ่งห้าครับไอ้อย่างนี้แล้วกันนะฮะผมขออนุญาตถามสูตรการเทพระกริ่ง
ระอาจารย์แล้วก็อาจารย์ที่มีชื่อเสียงในอดีตเนี่ยได้แก่ท่านเจ้ามาสังฆราชแพเจ้าคุณศรีสนอาจารย์หนูอาจารย์สวัยอาจารย์เทพทุกท่านที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะฮะสูตรแตกต่างกันนะฮะคืออย่างนี้ฮะเราเดิมครับตำราเทพติงเนี่ยเอาปัจจุบันก็คืออายุยุคพระนครศรีครับเริ่มต้นมาจากวัดโพธิ์วัดพระเชตุพนที่มณฑลรามเลยครับสมเด็จกรมพระบรมนุชิตชินรถเป็นคนทำเป็นคนต้นในรถนางกงศิลป์นะครับคือได้ตำรามาจากวัดปากแก้วไม่ได้ตำราจากวัดปากแก้วท่านเข้ามาอันเนี้ยมาใช้ของวัดโพวัดโพครับวัดโพนะแล้วก็สูตรเลขยันทั้งหมดก็คือตำรานี้มาจากวัดพันนารักทั้งหมดสมเด็จพระพันนารักวัดปากแก้วก็อย่างนี้เลยเดี๋ยวเราสรุปใหม่การสมเด็จเอาใหม่ตอนนี้เราพระนเรศวรเราต้องมาเข้าใจกันใหม่ว่าตอนนี้นะฮะว่าการสร้างพระกริ่งนะฮะแรกสุดในยุคกลุ่มพระนครศรีก็คือเกิดจากวัดโพก่อนคือบางคนไปเข้าใจในยุคท่านเจ้ามาก่อนถูกไหมท่านเจ้ามาเป็นลูกศิษย์จริงๆครับสืบทอดออกมาครับวัดที่สรุปมาตรงนี้นี่ฮะกำลังอยากจะบอกท่านผู้ชมว่ามีที่มาที่ไปนะฮะก็คือว่าแรกสุดอ่ะพระอาจารย์กำลังบอกว่าแรกสุดเลยนะฮะในยุคกรุงรัตนโกสินทร์เกิดจากวัดโพก่อนวัดโพกรมยาปรมานุชิตนุโรธองค์นี้ได้รับการเป็นปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์ของยูนิโก้200ปี200ปีของท่านครับแล้วพระกริ่งครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์เราเนี่ยก็คือกริ่งปรมากริ่งปรมาไม่ใช่ปรเมศเหรอฮะไม่ใช่ครับปรมานุชินุรสรูปก็ให้ไปแล้วครับมีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปล่อยรูปมาได้เลยนะพระกริ่งปรมานะฮะอ๋อไม่ใช่ตามที่เราเข้าใจกันไม่ใช่ปวารีย์ยังไม่ใช่กริ่งปรมาเรายังเข้าใจโดนตัดขั้นตอนไปพระกริ่งปรมาทุกวันนี้ก็ยังหาภาพไม่ได้แต่ว่าภาพที่เห็นจริงๆเนี่ยมีอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติแต่ว่าองค์จริงยังหายังไม่เจอเลยองค์จริงหาไม่เจอแต่ว่าเอามาจำลองประวัติไม่มาจำลองไว้แต่ว่าสวยกว่าก็กริ่งปรมาเนี่ยในสมัยเจ้าคุณเจียนไม่ใช่เล็กกว่าใช่ครับก็เคยมีทำคือบารมีคือบารมีไม่ถึงเนี่ยเขาไม่ทำเหมือนทำไม่ได้ไม่กล้าทำเหมือนแล้วในสังฆราชขุนก็ทำไว้รุ่นหนึ่งครับครับอาจารย์ไหวเป็นคนผสมเนื้อให้ใช่เดี๋ยวเราสรุปใหม่ให้ท่านผู้ชมนะจริงๆตอนนี้กลิ่นแรกสุดณยุคกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็คือกลิ่นปรมาปรมาวัดโพครับวัดโพซึ่งของจริงยังไม่มีใครเจอมีแต่รูปถูกไหมครับมีรูปอยู่ในมีแต่รูปนะฮะในหอสมุดในหอสมุดแห่งชาติแต่ว่าองค์จริงเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ใครล่ะมันต้องมีแหละถูกไหมฮะถึงมีรูปไงฮะยังสืบค้นแต่ว่าพระอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนรูปมาแล้วก็จำลองมาจำลองทำขึ้นมาเพื่อที่จะไว้ศึกษาถูกไหมฮะไว้ศึกษาด้วยนะฮะให้สวยกว่าเดิมให้สวยกว่าเดิมเพราะว่าของเดิมแต่ว่าใช้เทคนิคไทยทั้งหมดแล้วก็งานของเดิมเนี่ยก็จะมือคิดอ๋อมือชิดอย่างนี้เราเอามามือห่างอ๋อมือห่างครับครับเพื่อต้องการให้เหมือนไม่ได้คือคล้ายๆปางประถมปางประถมเทพชนะคือให้เหมือนไม่ได้เพราะอะไรครับอาจารย์ครับเพราะว่าอาจารย์สวัยท่านสั่งไว้ว่าอย่าทำอย่าเหยียบรอยครูอย่าว่ารอยเท้าอย่าว่ารอยเท้ารอยเท้าครูก็คืออะไรฮะก็คือครูบาอาจารย์ทำอะไรว่าอย่าทำอย่าทำเหมือนแป๊ะแต่หลายคนไม่รู้ย้อนยุคกันไงฮะทำเหมือนอันนี้นี่เฉพาะสายของอาจารย์สวัยที่เขาเรียกสั่งหลวงพ่อมาแล้วกันสั่งอาจารย์มาแล้วกันบอกห้ามวัดรอยเท้าครูการวัดรอยเท้าครูในยะของพระอาจารย์สมัยคือว่าเวลาทำอะไรอย่าทำให้เหมือนเป๊ะถูกไหมฮะแต่ว่าให้คล้ายได้ใช่ไหมก็คือพระอาจารย์ก็คือจริงๆเนี่ยผมเข้าใจแหละว่าต้องการให้เป็นเขาเรียกเป็นที่ศึกษาเป็นความรู้ก็คือจำลองออกมาทำมากี่องค์นะทำมาเพื่อเหมือนกับศึกษาผมจริงนะฮะแล้วก็เวลาทำแล้วก็คือไม่วัดรอยครูละก็ต้องทำให้แตกต่างนิดนึงมือของเดิมก็คือติดหน้าอกนะฮะแต่ของพระอาจารย์คือทำมือออกมาข้างนอกหน่อยเดิมสวยนะผมว่ายิ่งสวยกว่าก็มาให้เขาไม่สวยขึ้นแต่พูดยากอ่ะคือเราเรียกเรามักจะใช้ศัพท์คำนี้คือถอดแบบล้อพิมพ์คือถอดแบบแต่เราล้อพิมพ์ออกมาด้วยเราล้อพิมพ์มากกว่าถอดแบบเราล้อพิมพ์คือมันไม่สองคำงานคือถอดแบบแต่ล้อพิมพ์ครับเราล้อพิมพ์ครับเราล้อพิมพ์เพื่อที่ว่าจะจริงยังไม่ศึกษาด้วยแหละผมพูดจริงเพราะว่าเวลามีตัวอย่างแล้วจับต้องได้เนี่ยมันจะสวยกว่าเป็นภาพนะฮะตรงจุดนี้โอเคละแล้วอย่างของท่านเจ้ามาสังฆราชแพเจ้าคุณศรีสนอาจารย์หนูอาจารย์สวัยอาจารย์เทพนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ให้เป็นขั้นตอนผมอยากให้ท่านชั้นมาไล่ชั้นต้องมาหลังจากวัดโพแล้วครับนะวัดพระเชตุพนแล้วก็มาท่านเจ้ามาครับเมื่อท่านเจ้ามาจบเปลี่ยนจากเจ้ามาก็มาได้สังฆราชแพครับนะจากสังฆราชแพเข้ามาอาจารย์สวัยอาจารย์เทพไม่เกี่ยวครับอาจารย์เทพจะกับอาจารย์ไหวศึกษาด้วยกันเดิมครับเดิมศึกษาด้วยกันแล้วว่าลืมข้ามวัดบวรไปไม่มีของไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่อยู่ในสูตรตรงนี้ก่อนคืออย่างนี้ฮะ
ของสมเด็จพระปวารีปวารีก็คือสมเด็จพระปวารีที่คนสร้างให้อ๋อไม่ใช่วัดบวรสร้างอ๋อวัดบวรไม่ได้สร้างเองครับอาจารย์เล่าต่อได้เลยครับก็แล้วอย่างพอมาถึงอาจารย์สวัยก็มาต่อที่เรามาจบตรงนี้ตอนนี้จบตรงนี้มันจะไม่ได้ต่อให้ใครใช่จบอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ต่อให้ใครเพราะว่าคือท่านสั่งไว้ว่าเมื่อนับหนึ่งไม่เป็นหนึ่งอย่าให้ก็คือคนเนี่ยสมัยเนี้ยหมายว่าจะยากเพราะว่านับหนึ่งไม่เป็นหนึ่งพอเห็นเงินอย่างก็เป๋แล้วเพราะอาจารย์อย่างอาจารย์นิรันดร์หรืออาจารย์หนูอาจารย์หนูท่านก็สิ้นแล้วไม่ใช่อาจารย์หนูรักจำไม่ได้ตำราท่านใช่ครับแต่ท่านก็สิ้นอีกส่วนหนึ่งนั่นไม่ใช่จึงไม่ได้สืบทอดโดยตรงนะฮะอาจารย์หนูท่านเป็นท่านแก่ท่านเอออาจารย์หนูเราต้องถามอาจารย์เวทท่านอยู่ท่านทันเป็นไงอาจารย์เวทครับอาจารย์หนูเป็นไงครับครับเป็นอาจารย์ผมเองอาจารย์เวทท่านทันอาจารย์เวทท่านทันครับเพราะท่านเป็นคนครอบให้ผมทำพิธีแก่ในการนั่นแก่พิมพ์แก่ไม่ใช่ครอบครูทำพิธีครอบทำพิธีอ๋อในการทำพิธีแล้วสูตรต่างๆนี้ก็จะคล้ายๆกันไหมฮะอาจารย์เวทก็คล้ายกันครับตำราเดียวกันไม่แน่นะพี่เพียงแต่ว่าแต่ละคนดึงไม่ใช่ดึงนิดหนึ่งอาจารย์ไหวท่านโชคดีอย่างนึงท่านได้กรมชลมาคำนวณสูตรให้ท่านตายตัวแล้วมีเดโชของมันท่านก็บอกเดโชให้มาว่าอันนี้เท่าไหร่ครับของอาจารย์ไหวเนี่ยเนื้อจะพอ 100% ก็คือจะเหมือนกันหมดจะเป๊ะเขาเรียกว่าจะเป๊ะน้ำหนักจะเป๊ะจะมวลอะไรจะเป๊ะก็ยังกำลังจะบอกว่าของท่านการสวยเนี่ยท่านผู้ชมครับก็เกิดจากที่มีกรมชลประทานใช่ไหมฮะมาช่วยคำนวณด้วยคำนวณเลโชนี่คือค่าเฉลี่ยมีเขาเรียกว่ามีหลักวิชาการคือมีจากตรงเนี้ยมาปุ๊บมันยิ่งเป๊ะกว่านะฮะนี่คือสายจันสวยนะฮะแต่ว่าสายอื่นเราก็ไม่รู้หรอกก็เขาตำราเดียวกันนะฮะตำราเดียวกันก็ผมยังตอนนี้พาดพิงของอาจารย์เชื่อหนูเพชรได้เพราะว่าอาจารย์เชื่อหนูเพชรก็ไปปรับสูตร3ใช่ไหมที่ผมเลือกสูตร3ก็คือสำลิดก็แก่ทองแดงแก่ทองเหลืองแล้วก็ใส่ดีบุกเข้าไปอาจารย์เชื่อจริงไม่ใช่อ่ะคืออย่างนี้ฮะ3สำลิดก็คือ1ทองแดงทองแดง2ดีบุกดีบุก3สังกะสีอ๋อใช้สังกะสีแล้วนี่เดโชที่ต่างก็คือจะใส่อะไรมากกว่ากันน้อยกว่ากันเท่านั้นเองอ๋อใน3อย่างในสัดส่วนครับพอ3อย่างนี้ก็ปรับได้ตอนแล้วของอาจารย์เชื่อมันจะออกเนื้อแก่ทองเหลืองนะเขาใส่ดีบุกเขาใส่ดีบุกเข้าไปจะแก่ทองเหลืองเป็นสูตรอันนี้แล้วก็ทองแดงน้อยทองแดงน้อยอ๋อถ้าอันไหนใส่ทองแดงน้อยทองแดงมากก็จะทองแดงจะแดงจะมีอย่างนี้อันนี้ทองแดงมากนี่ทองแดงมากดีบุกน้อยดีบุกน้อยเขาใช้สำนี่ใช้สามตัวก็อย่างขันลงหินแหละขันลงหินเนื้อทองรูปบวกอย่างนั้นหน้าก็คือสำนี่เอาสำเร็จแต่ใช้ทองเหลืองไม่มีทองไม่มีทองคำไม่แต่เขาใช้ทองเหลืองไม่ใช่ไม่ทองเหลืองไม่ใช่ทองแดงทองเหลืองนี่อีกสูตรนึงอ๋ออีกสูตรตำราหนึ่งคนละตำราเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจับใจความไว้ให้ดีนะจับไม่ได้นะครับจับไม่ได้ครับจับให้ดีนะเพราะว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยคือความรู้ทั้งสิ้นฮะเพราะว่าครูศิระก็ไปพยายามแบบเขาเรียกว่าแบบดึงกันเต็มที่นะฮะก็คือความรู้จริงนะครับตรงเนี้ยเพราะว่าจริงๆผมก็อยู่กับอาจารย์ชื่อหนุ่มเพชรมาแต่ผมว่าไม่ได้พระกิ่งผมไม่ได้เนื้อผงเรื่องผมอย่างเงี้ยต้องคนที่พอรู้ในการคุยเนื้อผมเหนื่อยเนื้อผมเหนื่อยใช่ครับแต่จริงต้องบอกเลยของสายเวทสุทัศน์เขาก็มีทั้งสองสายคือทั้งเนื้อพระกิ่งกับเนื้อผมพระผมก็มีทั้งสองสายเลยนะเพราะอาจารย์ไหวก็มีสองใช่ก็มีสองสายแต่ว่าพระของอาจารย์สวัยนี่ก็คือเรียนมาจากวัดสุทัศน์ครับวัดสุทัศน์อาจารย์สวัยก็ใช่สองสายผมก็มีตำราเดียวกันตำราเดียวกันตำราครับยันเนี่ยตัวเดียวหมดครับแต่เดี๋ยวจะคุยเรื่องยันอีกแต่เอาตรงนี้ก่อนว่าตรงนี้เนี่ยกำลังจะคุยกันว่าสิ่งที่คุณรุศิระกำลังคุยกับพระจามนี่นะฮะเป็นเกล็ดถูกไหมฮะคุณอยากได้พระที่มีผิวออกสีชมพูสีออกแดงหน่อยก็ต้องใส่ทองแดงเยอะถูกไหมฮะมีสูตรก็มีสูตรแต่ในที่เราคุยฟังเล่นๆก่อนนะฮะหรืออยากได้ออกเหลืองมากหน่อยก็ต้องเป็นดีบุกเยอะขึ้นนะฮะนี่คือสูตรใครสูตรมันอันนี้คือคุยกันใหม่ว่านวะโรงงานใช่นวะโรงงานอยู่เลยบ้างมีนวะโรงงานเด็ดนวะโรงงานทุกวันนี้ส่วนโรงงานสมมตินวะโลหะเนี่ยนวะโรงงานกับนวะแท้ๆไม่เหมือนกันครับท่านผู้ชมเรามาฟังกันนะฮะนวะโรงงานครับตอนนี้อาจารย์บอกเราว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมขออนุญาตอาจารย์นะฮะนวะเนี่ยเนื้อทวันเนื้อนวะนะท่านผู้ชมนะฮะมีนวะที่เป็นสูตรโบราณกับสูตรโรงงานสูตรโรงงานปัจจุบันนี้นะฮะแล้วสูตรโรงงานสูตรโบราณต่างกันยังไงฮะตรงนี้นวะโรงงานคือสำลิด
สำลิดแดงไม่ครบหลายๆคนเข้าใจว่านวะจากโรงงานก็คือนวะอันนี้แต่จะบอกว่านวะโรงงานเป็นสำลิดจะได้แต่ว่ามันไม่ใช่สำลิด 100% ด้วยเพราะเขาจะขายแค่1ทองแดง1ทองแดงครับ2เงินเงินอันนี้คือราคาต่ำถ้าราคาสูงหน่อยก็เติมทองเขาก็จะเป็น3อย่าง3อย่างแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับเพราะในสำลิดมันไม่ใช่2ตัวนี้ครับท่านผู้ชมมาเรามาฟังกันต่อนะเพราะเขาอย่างนี้เขาคือเนื้อลิ้นของเงินเนี่ยทำให้พระทำให้ทองแดงกับดำแต่ทองคำเนี่ยทำให้มีความเงาก็สามอย่างอ๋อแล้วเงินมันไม่กินทองหมดเหรอฮะไม่กินเพราะมันผสมกันแล้วทองนิดเดียวเองอ๋อปริมาณทองไม่เยอะพอเป็นพิธีพอเป็นพิธีก็แน่ๆก็ต้องให้มีน้ำหนักแต่ใส่ทองมีน้ำหนักถ้าไม่ใส่ทองไม่มีน้ำหนักใช่ไม่เหมือนโบราณไงโบราณใส่ทอง9บาทก็ไม่ใช่นั่นแค่ลงถมต้องลงถมไงต้องสูตรไงครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรามักจะบอกอุ้ยคือแล้วว่าโลหะเต็มสูตรเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้ทำไมต้องเรียกลงถมคือสมัยโบราณนะก็บอกกันว่าสมัยโบราณไม่ใช่เครื่องมืออย่างไม่มีเครื่องมือไฟฟ้าการสูบลมใช้มือกับเท้าสองอย่างเพราะงั้นเราจะหล่อพระเป็นร้อยเป็นพันไม่ได้ก็ทำได้แต่ตามเลิกก็คือ20 30องค์เพราะว่ากำลังคนมีเท่านั้นคนไม่สามารถไปแบกไปสูบลมเยอะๆได้เพราะใช้มือใช้มือใช้เท้าเหยียบเพราะงั้นเบ้าก็จะเล็กไฟก็ไม่มีเครื่องเป่าเพราะมันก็ต่อใช้มือปักไม่ใช้มือที่นี่กระทุ้งก็เหยียบก็เหยียบก็ใช้เหยียบที่บ้านตาใช้เหยียบทำทองที่บ้านทำทองไอ้เนี่ยคนละขยะคนละแบบดีใช่ไหมคนละแบบใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเลิกของโบราณจะหล่อได้30องค์50องค์เพราะว่ากำลังที่หล่อไฟมันไม่พอความร้อนไม่พอนี่เป็นเรื่องแค่นั้นใช่เป็นเรื่องจำกัดไงเป็นเรื่องจำกัดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีโบเวอร์คือพร้อมลมตัวดูดตัวเป่าลมตัวเป่าลมก็สมัยก็ต้องใช้ถ่านแล้วใช้น้ำมันใช้แก๊สใช้น้ำมันฉีดน้ำมันฉีดใช้แก๊สใช้แก๊สได้ครับเพราะจริงตรงนี้มันยังมีคำถามอยู่ท่านผู้ชมแล้วก็ถามสับตรงนี้ขึ้นมาเลยแล้วกันว่าแต่ว่าเวลาทำนี่นะฮะต้องอยู่ในเริ่มเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่เอาแค่เวลาเริ่มต้นอย่างเงี้ยเอาโบราณก่อนครับเอาเริ่มพิธีโบราณเทพักนะครับนะโบราณจะต้องบวงสรวงบูชาเลิกบูชาเทวบูชาเลิกบูชาเทวดาใบครูเรียบร้อยเพราะเหมือนตั้งปรัมพิธีพุทธพิเศษเหมือนกันหนึ่งพระหนึ่งปรัมครับก็มีพุทธพิธีพุทธาพิเศษพระนางปกครับเหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่ามีพิธีเททองอยู่อยู่ร่วมก็เททองเรียบร้อยแล้วพระที่เททองน่ะเสกเอามาเข้าโบสถ์อีกทีนึงไม่ใช่ก็เทระหว่างเทก็พุทธพิเศษแล้วก็พุทธพิเศษพร้อมกันใช้พิธีพุทธพิเศษกันแล้วพระนางปกก็นั่งคุมกันนั่งคุมปกติเดี๋ยวนี้เราคุมสี่มุมก็คุมสี่มุมคุมสี่มุมคุมสี่มุมคือที่คุมสี่มุมเนี่ยคือสี่ทิศเอาทิศทั้งสี่มาจากทิศทั้งสี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเอาสี่องค์หรือองค์เดียวไม่ใช่ที่มาของไม่มีที่มาทั้งหมดทิศทั้งสี่ทั้งแปดเราก็คุมสี่ทิศเราว่าโดยหลักแล้วเอาแค่สี่ทิศสี่ทิศครับเดี๋ยวผมที่ผมถามเมื่อกี้อย่างนี้ท่านอาจารย์ครับก็คือว่าเรื่องยามเนี่ยเรากำหนดก็คือตั้งแต่ต้นจนจบนี่อยู่ในเริ่มหรือเรากำหนดเฉพาะเริ่มต้นแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโบราณเนี่ยเขาไม่มีเริ่มดับเขาจะเริ่มจุดใช่ฮะเขาไม่มีเริ่มดับเย็นชัยใช่ครับถ้าพิธีจะเสร็จเมื่อไหร่ก็คือจบตรงนั้นถึงให้ดับโบราณถึงให้ดับครับที่ผมถามนี่เพราะว่าเป็นความรู้จริงๆเขาดูเลือกล่างเลือกบนไหมอันนั้นอีกส่วนอีกส่วนเลือกบนอีกส่วนต้องส่วนครับไม่ที่ผมถามไม่ใช่หรอกเพราะว่าท่านผู้ชมครับบางคนสงสัยไงเรื่องการให้เริ่มเนี่ยเขาจะมีเริ่มต้นจนถึงเลิกสิ้นสุดไหมหรือแต่ที่ผมเรียนมาเขาแต่เริ่มแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่ก็จบครับอย่างนั้นท่านผู้ชมนะฮะไม่บอกว่าไม่พุทธะวิธีพุทธวิเศษเขาจะไม่วางเลิกหลักหรือว่าเทพะเขาไม่วางเลิกหลักเลิกเสร็จพิธีไม่มีครับแต่ส่วนที่ว่าทำได้มากได้น้อยเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกสมัยโบราณทุกอย่างมันแฮนด์เมดครับมันแฮนด์เมดคือนั่นแล้วเนี่ยมันแฮนด์เมดปุ๊บมันไม่มีอุปกรณ์นะฮะทำอย่างดีทีนึงก็ได้ไม่กี่องค์ถูกไหมไม่มีแรงเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยถึงได้เยอะกว่าเพราะโลหะเนี่ยมันมีจุดล้มเหลวสูงไงใช่มันก็ต้องใช้ไฟแรงแล้วจุดที่สองที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ท่านผู้ชมนะฮะฟังให้ดีนะฮะก็คือว่าโลหะเนี่ยเขาเรียกว่ามีสูตรเนี่ยมันมีสูตรโรงงานกับสูตรโบราณถูกไหมฮะแต่สูตรโรงงานตอนนี้ส่วนใหญ่นะฮะคำว่านวะเนี่ยจริงมันกลายเป็นไม่ใช่นวะละไม่เต็มสูตรไม่เต็มสูตรกันไม่เข้าตัวครับไอ้นี่เฉพาะบางที่นะจริงๆไม่ใช่ทุกที่บางที่อาจจะใส่เต็มก็ได้เราไม่พูดถึงแหละเราตอบไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีเขาเรียกว่ารัดขั้นตอนเราพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะก็คือรัดหลักสูตรนะง่ายๆนะฮะแต่นี้เป็นนวะก็มาเป็นแค่สำลิดใช่ไหมฮะก็อย่างนี้ฮะถ้าสูตรโบราณจริงๆแล้วไม่แต่สำลิดก็สามารถ
เอาแว่นขยายส่องดูเนื้อจะมีกระแสแรกวิ่งเนื้อกระแสแรกวิ่งครับหมายถึงเรามองด้วยตาได้เลยฮะไม่ใช่ฮะจะแว่นขยายส่องดูจะเห็นแล้วมีกระแสแรกวิ่งกล้องสัมผัสกล้องสัมผัสใช่ฮะแต่ว่าถ้าเอากิ่งลงไอของโรงงานมาก็คือเนื้อดักกับดำอย่างเดียวไม่มีกระแสไม่มีกระแสในเนื้อเห็นไหมท่านผู้ชมฟังให้ดีนะฮะเพราะผมมองเลยว่าตอนนี้เซียนพากลิ่นหรือคนที่กำลังศึกษาพากลิ่นเนี่ยดูรายการเราเยอะนะแน่นอนนะฮะแรกสุดนะฮะเวลาคุณส่องเข้าไปเนี่ยจะมีกระแสแล่วิ่งไม่ว่าจะเป็นนวะหรือไม่ว่าจะเป็นสัมฤทธิ์เราพูดอย่างนี้ก่อนนะกระแสโลหะเป็นกระแสโลหะอยู่ในนั้นแต่กระแสอย่างไรเนี่ยคุณก็ต้องไปหาของจริงมาส่องดูแล้วคุณก็จะเห็นว่าของจริงเป็นอย่างนี้ของเกือบจะจริงเป็นอย่างนี้หรือของจริงจริงเป็นอย่างไรนะเราพูดอย่างนี้ก่อนนะฮะแต่มีกระแสแล่อยู่นะไม่ว่าจะเป็นสัมฤทธิ์หรือโลหะหรือจะเป็นนวะนะฮะถามพระอาจารย์ต่อนะพระอาจารย์ครับอย่างเงี้ยเราบอกว่าของโรงงานเนี่ยสัมฤทธิ์เนี่ยเขาจะมีอะไรนะฮะทองแดงมีเงินใช่ไหมฮะแล้วก็มีทองนิดหน่อยถูกไหมฮะแล้วแต่แล้วเราเปลี่ยนสูตรได้ไหมฮะเพราะจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่สามอันนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ของจริงเป็นยังไงครับไม่ใช่ของจริงจะมีเก้าอย่างนวะโลหะก็คือ9เดี๋ยวแต่อันนี้คือสัมฤทธิ์ไม่เราจะบอกว่าเขาบอกว่านวะโรงงานไงเราบอกสัมฤทธิ์ก็ไม่ยอมรับเราฟังใหม่ครับพี่จำลองฟังใหม่ตอนนี้นวะโรงงานเนี่ยบางที่เขาจะใส่แค่3 อย่างนะฮะส่วนมากส่วนมากแล้วเขาจะบอกว่าเนี่ยคือนวะแต่คำว่านวะนวะแปลว่าเก้าแล้วคุณจะนวะแปลว่าเก้าหรือแปลว่าใหม่เก้าเลยคือจริงๆมันแปลได้สองคำแปลได้สองอย่างแปลได้สองคำครับคือใหม่นี่หมายถึงว่าเอาโลหะหลายชนิดมาผสมให้เป็นโลหะใหม่เอาจริงๆนวะเนี่ยมาจากนวะโลกุตระนวะโลกุตระธรรมมงคล9อย่างมงคลทั้ง9อย่างจริงๆแล้วคำว่านวะเนี่ยเอาเป็นว่าง่ายๆก่อนก็คือ9อย่างก่อนแต่ถ้า3เนี่ยมันแค่สัมฤทธิ์นะฮะแล้วพระอาจารย์กำลังจะบอกว่านวะเนี่ยมีอะไรบ้างครับนวะก็มีเงินมีเงินครับมีทองครับมีดีบุกดีบุกครับสังกะสีสังกะสีเจ้าน้ำเงินเจ้าน้ำเงินเหล็กละลายตัวอะไรนะเหล็กละลายตัวเหล็กละลายตัวเหล็กละลายตัวครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์ประหลอดสังกะสีใช่ถูกแล้วและอีกตัวนึงฮะแล้วก็ชิงสังกะวันนอนสังกะวันนอนจริงๆเขาเรียนเนี่ยเรียงตามน้ำหนักครับอันนี้8ครับ9อันนี้ไม่ใช่นับ8ไม่นับ9นี่เห็นไหมมีตำราอยู่ตรงนี้นะฮะต้องนับ8อ้างอิงถึงนี่สำคัญเนี่ยต้องอ้างอิงถึงหมดนะฮะครับอันนี้นะครับอันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำอ๋อมีซ้ำตัวมีซ้ำอยู่ชื่อเหล็กแต่ชื่อคนละชื่อนะฮะมีซ้ำกันครับนั่นแหละฮะบริสุทธิ์ขาดชินขาดสังกะสีขาดดิบุกนี่ไงนี่ขาดดิบเห็นไหมครับผมไม่มีบริสุทธิ์ไม่มีบริสุทธิ์ไม่ไม่มีดิบุกไม่มีดิบุกครับขาดดิบุกไปนะฮะเอาง่ายอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ท่านผู้ชมนะฮะถ้าจดไม่ทันก็ไว้ดูรีลันเราได้นะฮะตัวแดงครับแต่ว่าทั้งหมดใช่ตัวแดงตัวใหม่ตัวเดียวกันใช่มันขาดดิบุกครับเราก็เขียนสูตรผิดกันตลอดเลยทองแดงกับบริสุทธิ์ตัวเดียวกันที่บอกว่าอาจารย์ผมรับจำเพราะเหตุนี้ใช่เพราะว่าตอนที่ไม่ได้ว่าอาจารย์หนูผิดนะเพราะว่าในยุคที่อาจารย์หนูจำเนี่ยเป็นยุคสงครามโลกเพราะฉะนั้นอาจารย์หนูก็จะไม่เห็นของหมดไม่เห็นทุกตัวเพราะว่าส่วนมากจะเอาทองเหลืองมาเอาขันลงหินมาเอาขันลงหินไม่ใช่ลงเหลืองเอาขันลงหินมาลงอันลงหินก็คือสำริดก็คือมีในบุกในนั้นแล้วสำริดโบราณสำริดโบราณทองแดงมันหาไม่ได้ได้เป็นส่วนน้อยมันกิ่งตอนยุคนั้นเนี่ยจะคุมเนื้อไม่ได้เราพูดตรงๆว่ากิ่งพระสุทัศน์ยุคนั้นน่ะคุมเนื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันอย่างกิ่งน้ำส้มจะมีของสีเลยสีแดงกับสีเหลืองครับสองกระแสฮะแต่ทองเหลืองไม่ใช่สีเหลืองไม่ใช่ทองเหลืองครับเพราะสีเหลืองคือสำริดนะครับแต่ทองเหลืองไม่ใช่อันเดียวคือบางคนเข้าใจนะว่าถ้าสีแดงล่ะแก่ทองแดงสีเหลืองก็แก่ทองเหลืองไม่ใช่เขาเข้าใจกันอันนี้ขอเข้าใจนิดนึงเปล่าเข้าใจนิดนึงทองเหลืองมีอะไรบ้างก่อนในทองเหลืองทองเหลืองไม่ใช่แร่นะต้องบอกก่อนนะทองเหลืองไม่ใช่แร่ผสมเลยครับทองเหลืองคือโลหะผสมโลหะผสมไอ้ที่เราเข้าใจได้ทองเหลืองครับอันตรายมากครับนะฮะใครหล่อทองเหลืองก็ตามเวลาทองเหลืองต้องมีผ้าซึ่งต้องมีหมวกต้องมีพวกหน้ากากกันควันพิษโอ้ยิ่งกว่า N25เพราะว่า N22ยิ่งกว่าเพราะว่ามันหนักกว่าเพราะเป็นควันเป็นโลหะอ๋อครับหนึ่งที่ขาดในนั้นที่มีหนักที่สุดก็คือปอนหล่อไอ้ก็ใช่ตะกั่วมีตะกั่วอยู่ในตะกั่วเขาเรียกประมาณ 30% ครับนี่ทองแดงเนี่ย40-50%โอ้ครับทองเหลืองก็เกิดจากทองแดงฮะแล้วก็สามกระสีน่ะนี่บุกก็ใส่น้อยนี่มี4ตัวมี4ตัวอยู่ในทองเหลืองนะฮะนี่เราจะเอาไหนขึ้นเท่านั้นเองแต่ทองเหลืองไม่ใช่แร่ที่เป็นธรรมชาตินะฮะไม่ใช่เกิดจากการผสมของน้ำมือมนุษย์แล้วทองเหลืองเริ่มต้นมาจากเมืองจีนไม่ใช่เมืองไทย
จีนก็เผยแพร่ให้เราใช่ใช่เมืองจีนช่างจีนเยอะแล้วเอาเหลืองเกิดในยุคไหนยุคปลายแล้วนะครับไอ้ปลายยุทธยาปลายยุทธยานี่เองเมื่อเกิดเป็นปลายยุทธยาสังเกตได้ว่าพระทองเหลืองเนี่ยนะฮะเนื้อทองเหลืองเนี่ยจะอยู่ได้แค่ประมาณ400ปีตอนนี้เป็นสังเกตได้ว่าพระอยุธยายุคปลายตอนเนี้ยเริ่มผุแล้วผุเพราะอะไรผุเพราะนี้เพราะตลอดไอ้ก็ตะกั่วเอาตะกั่วตะกั่วมันยุ่ยมันยุ่ยนะตะกั่วมันจะตะกั่วมันเป็นโลหะเบาตัวหนักตัวหนักด้วยหนักเท่าทองเออหนักเท่าทองในยุคต้องไปในยุคนึงเนี่ยร้านโต๊ะกันเอาตะกั่วดังจำได้ไหมทำเป็นเก่งใช่เอาตะกั่วตะกั่วใส่ไส้ร้านโต๊ะกันไม่ได้ทำนะช่างช่างทำใส่ไส้เข้าไปครับแล้วเอาไส้เอาทองพุ่มเอาบล็อกเอาตะกั่วยัดไส้ตะกั่วยัดไส้เรียบร้อยเขาไปหลอกพระระเบิดเพราะเราถอดสร้อยนี่แหละบ้องระเบิดสร้อยตะกั่วมันเย็นมันในนั้นไงต่ำครับร้อนต้องต่ำเพราะว่ามันลงปุ๊บไอ้ความร้อนสูงก็ระเบิดปุ๊บขึ้นเลยเข้าใจแล้วฮะก็คือมันเกิดจากเวลาเราไปงานหล่อพระเนี่ยแล้วก็ถอดเลยถูกไหมแล้วก็ไอ้ทองนั่นแหละมันบังเอิญมันสอดไส้ตะกั่วใช่ไหมฮะเข้าไปเนี่ยก็เลยทำให้มันระเบิดโอ้แรงนะฮะคือตรงนี้มันความร้อนมันดึงกันทำให้ระเบิดนะมันคนละจุดความร้อนกันไงแล้วอย่างเบ้าไฟเนี่ยครับถ้าเอาเบ้าทองเหลืองมาหล่อนวะไม่ได้เบ้าแต่เบ้าทองเหลืองหล่อนวะไม่ได้เพราะมันต้องใช้ความร้อนสูงหนึ่งมันกินทองเหลืองเบ้าทองเหลืองมันไปกินนวะทำให้นวะเหลืองอ๋อมันกินอันที่หนึ่งนะอันที่สองเบ้าแต่แปลกเพราะว่าความร้อนของทองเหลืองมันต่ำประมาณ700ครับเงินนวะจะ1,250ครับมันจะไม่พอครับมาทองเหลืองนวะเนี่ยมันหล่อนานๆเบ้าจะบางบางเรื่อยๆครับแต่เบ้าทองเหลืองมันเบ้าบางอยู่แล้วครับนี่เป็นความรู้จริงครับผู้ชมก็คือว่าเวลาหล่อนวะเนี่ยต้องห้ามใช้เบ้าทองเหลืองนะฮะไม่ครับเบ้าที่เททองเหลืองมาใช้ไม่ได้ไม่ใช่เบ้าทองเหลืองเบ้าที่เททองเหลืองเบ้าที่เททองเหลืองอ๋อเบ้าเป็นสำหรับเททองเหลืองเพราะว่าจุดเขาเรียกจุดความร้อนเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่ใช่เบ้านั้นมันบางแล้วมันบางแล้วมันก่อนแล้วแล้วมันโดนความร้อนต่ำกว่าครับเอาง่ายๆท่านผู้ชมนะมันต้องเลือกให้เป็นนะคือวันนี้เนี่ยผมคุยกับอาจารย์เนี่ยเหมือนคุยนักวิทยาศาสตร์เลยเพราะทุกอย่างมันมีหลักวิทยาศาสตร์มันมีหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันพิสูจน์ได้ใช่ครับมันพิสูจน์ได้ครับก็พอดีเขาต้องอารามาเมื่ออยู่ตอนอยู่วัฒนพันธ์เนี่ยอารามาเป็นรองประธานชมรมวิทยาศาสตร์วัฒนพันธ์ด้วยก็เลยแล้วเลยได้วิธีนี่เยอะๆครับได้มาคำนวณสูตรเคมีได้ชมรมวิทยาศาสตร์ที่มีโลโก้เป็นโลกใช่ไหมฮะไม่ใช่เสื้อเหลืองไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโรงเรียนผมอ่ะเสื้อเหลืองมีโลกอยู่ตรงนี้ไม่มีโลโก้ไม่มีโลโก้มีโลโก้ชมรมมีฮะเป็นลูกอะตอมเอาเป็นอะตอมเหมือนครับตัวหมุนอะไรหมุนอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมถามที่นี่ต่อเอาหลักตอนนี้เรื่องสูตรตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเริ่มรู้แล้วว่าเนื้อนวานมี9อย่างจริงแล้วที่เขาเข้าใจผิดกันก็คือว่าบริสุทธิ์กับทองแดงทองแดงมันตัวเดียวเมื่อกี้มาก็บอกแล้วว่าทองแดงจันทึกเขาเรียกทองแดงบริสุทธิ์ทองแดงจันทึกครับคือมันเป็นตัวเดียวกันนะอันนี้บางคนก็ยังสงสัยนะไอ้เจ้าน้ำเงินอีกเจ้าน้ำเงินเป็นแร่เป็นแร่แร่เจ้าน้ำเงินเป็นแร่เจ้าน้ำเงินมันอยู่ในหินอยู่ในถ้ำเอ้ยในป่าอยู่ในป่าแต่มันสวยนะมันผิวจะออกประกายใสๆประกายเงินจะมี2อย่างนะครับเจ้าน้ำเงินกับเจ้าน้ำทองเอาเจ้าน้ำเงินเจ้าน้ำเหลืองกับถ้าเหลืองแล้วเจ้าน้ำทองแล้วมันออกเขียวๆหน่อยๆก็ยังอยู่อันนั้นเจ้าน้ำเงินยังอยู่ทั้งนั้นอยู่ใครๆแต่ว่าพอเจอพอดีไม่ใช่นะมีอีกอย่างนึงคือพวงไอ้เขียวดอกแลพวงแลพวงเออไอ้เขียวดอกพวงอ๋อเขียวนี่จริงมันระหว่างเจ้าเงินกับพวงเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้เขาก็มีรักไก่ใส่พวงแทงเงินใช่จริงเขามีรักไก่นะมีใส่พวงใส่พวงเข้าไปใส่บ้างๆไม่ได้แต่ใส่พวงเพราะใช่ครับใส่แล้วมันแข็งงานเนื้อมันกระด้างไม่ใช่มันกรอบกรอบไม่แข็งกรอบไม่แข็งกรอบก็คือถ้าแข็งคือดีบุกแข็งดีบุกถ้าไม่แข็งครับเนี่ยจริงมันไม่ง่ายนะท่านผู้ชมนะฮะจริงวันนี้ที่เชิญอาจารย์มานี่บอกเลยว่าโอ้โหคุยกันแบบมันเหมือนงานอะไรสักอย่างเป็นวิชาการจริงๆใช่ครับแล้วเราถลุงเจ้าน้ำเงินเนี่ยเขาถลุงยังไงเขาไม่ถลุงนะถลุงอาจารย์หมายมีถลุงไว้แต่ว่าท่านไม่ได้บอกอะไรมาท่านมีเป็นแผ่นๆครับว่าคือน้ำหนักท่านจะตายตัวท่านไม่นั่นครับคืออาจารย์ได้มาเป็นแผ่นละไม่ใช่มาท่านให้ทำไว้เป็นแผ่นมาเจ้าได้มา2แผ่นเองครับอ๋อจริงๆโบราณเขาบอกเจ้าน้ำเงินมันเป็นโลหะ2ตัวใช่ไหมตัวเดียวจริงๆที่เป็นแร่ไม่ใช่เป็นโลหะใช่ที่เราเรียนรู้กันอยู่เนี่ยอย่างบอกสูตรเนี่ยมันก็จะเป็นแร่คือชื่อวิทยาศาสตร์มันก็รู้แต่มันไม่บอกเป็น
เป็นเลขอยู่2ตัวเอามาผสมกันซัดด้วยไม่ใช่ว่านมหาประสานไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมพูดถึงไอ้ที่เราเขียนกันไอ้ที่ผมเขียนเลยก็สั่งกันมาจากเมืองนอกนะเจ้าเมืองเนี่ยก้อนแค่เนี่ยเป็นพันน่ะครับไม่รู้เขาบอกไว้เรียกซับกันไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันก็เป็นอีกเลขอีกตัวนึงแต่พอดีสีเขาบอกเจ้าน้ำเงินใช่พอดีสีเนี่ยมันไปเหมือนพวกเจ้าน้ำเงินไงคือแร่เจ้าน้ำเงินเป็นแร่ไม่ใช่เป็นโลหะดีที่ผมประมูลไม่ทันวันนั้นผมก็ประมูลเขาด้วยนะฮะเจ้าน้ำเงินเนี่ยเป็นแร่ไม่ใช่โลหะแต่ผมเห็นมันอยู่ในหินอยู่ในหินอยู่ในหินใช่แล้วคนสีน้ำเงินมันไม่ใช่เขาต้องถลุงหน่อยเขาต้องถลุงออกเขาออกเขียวเวลาหล่อเนี่ยเราใส่เจ้าน้ำเงินเนี่ยไฟจะเป็นออกสีครับไฟเขียวไฟเขียวเลยเหมือนควันที่ขึ้นไงไฟไม่ไฟตัวไฟหล่อไฟควันไม่มีอ๋อควันไม่มีแต่ถ้าหล่อที่ของเขานะถ้าหล่อทองเหลืองควันเพียบใช่ควันนะเพราะที่ควันเยอะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้มันหล่อไอ้นี่ดีบุกไม่ใช่ดีบุกไอ้นั่นหัวไอ้ดีบุกถูกแล้วดีบุกไม่ใช่ดีบุกตะกั่วใช่ฮะตะกั่วกับสารสีใช่เราไม่จะสับสนระหว่างดีบุกกับตะกั่วใช่แหละดีบุกกับไอ้ตะกั่วกับสารสีกับสารสีแล้วก็สีเนี่ยตัวอันตราย2ตัวนี่คือตัวอันตรายที่เข้าร่างกายได้แค่0จุดเพราะว่าอันตรายมากเดี๋ยวพระอาจารย์ครับเพราะว่าเจ้าเงินเนี่ยตอนอยู่ในหินเนี่ยมันออกเขียวหรือออกน้ำเงินเลยฮะมันบอกไม่ได้มันยังให้คือดูรูปได้รูปออกมาแล้วนี่ครับจริงๆมีรูปแล้วทุกคนนะสารสามารถจะโชว์จอได้อันนี้พูดเราพูดถึงโลหะเพราะว่าบางทีพวกนี้เรายังเข้าใจกันผิดถึงทุกวันนี้เองครับก็ยังเข้าใจกันผิดแล้วผมว่าวันข้างหน้าก็อย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็อย่าคำว่าเจ้าพิธีอ่ะคนเป่าสารก็เรียกเจ้าพิธีมันไม่ใช่ไม่ใช่หรือคนบวงสรวงก็เจ้าพิธีก็ไม่ใช่เพราะคนบวงสรวงเขาเรียกมีอยู่3คนในหนังนะหนึ่งคือพราหมณ์พราหมณ์ที่พราหมณ์หลวงนะครับเขาเรียกพราหมณ์ที่ว่าใครประทับโดยเป็นพราหมณ์ไม่ใช่นะอันที่สองโหนครับอันที่3บัณฑิตบัณฑิตคือผู้ที่บวชแล้วอย่างอาจารย์เวทเนี่ยจะบัณฑิตครับไม่ใช่โหดเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงด้วยนะผมไม่มีเดี๋ยวนี้ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไงแล้วบางงานนะก็บอกเจ้าพิธีผมเองเป็น10ก็มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่คําว่าเจ้าคําว่าเจ้าก็คําว่าเจ้าอ่ะไม่เจ้าก็มีหนึ่งเดียวครับเจ้าพิธีคือผู้ใหญ่ในพิธีนั้นใช่ผู้ที่เป็นที่ใหญ่ในพิธีนั้นครับถึงเรียกเจ้าพิธีไม่ใช่เจ้าพิธีต้องคุณต้องเจ้าพิธีไม่ใช่ต่างใครแล้วใครจะฝังใครก็เจอบางงานมีแท็กทีมด้วยฮะเออใช่ไงมันคนเพราะคนเป่าสารคนตีคอกับเราพิธีมันไม่ใช่อ่ะก็เลอะเทอะไปหมดอยากโทษนะโบราณเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะขอบใจเด็กไม่มีขอบคุณเด็กแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่ขอบคุณเด็กมันผิดละแต่เด็กก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ขอบใจเด็กคือมันจริงมันมีเขาเรียกว่ามีสเต็ปกันอยู่นะฮะแต่เดี๋ยวนี้คนมักจะเข้าใจผิดหมดใช้คำพูดผิดหมดละใช่ฮะหรือแม้กระทั่งการอวยพรเนี่ยเด็กเดี๋ยวนี้ไปอวยพรผู้ใหญ่ก็พยอมอวยพรได้ครับไปขอพรนะก็ธรรมะสูงกว่าให้คนศีลให้คนศีลกับมาอวยพรให้นอกจากว่าเราอ่ะต้องอ้างอิงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จริงๆโบราณเขาไม่ทำไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราจะอวยพรผู้ใหญ่อ่ะต้องอ้างอิงศักดิ์สิทธิ์ก็คือขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอะไรก็แล้วแต่เราถูกไหมฮะตรงนี้จริงๆเดี๋ยวนี้สเต็ปมันผิดหมดท่านผู้ชมนะเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะฮะเอาล่ะนะฮะนว่าเนี่ยมันมี9อย่างที่จะคุยกันนะฮะหลายคนเข้าใจผิดแต่ว่าสูตรเท่าไหร่ก็ว่ากันต่อไปเพราะว่าสูตรตรงนี้มันแล้วแต่ตำราแล้วกันเอาอย่างนี้นว่าโลหะมีสูตรเดียวสูตรเดียวจริงๆมีสูตรเดียวไม่มี2สูตรไม่มี3สูตรสูตรมโนไม่ได้ไม่ได้มันกำหนดเพราะว่ามีกำหนดนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ตอนก่อนเข้ารายการผมลองถามว่าเอ้าแล้วไอ้สัมฤทธิ์เดชสัมฤทธิ์ศักดิ์สัมฤทธิ์โชคเนี่ยมันมายังไงเนี่ยผมยังถามอยู่เราให้ฟังกันเอาอนวะมีสูตรเดียวครับอนวะก่อนเดียวนะฮะสูตรเดียวครับอนวะมี1สูตรเท่านั้นครับส่วนสัมฤทธิ์เนี่ยมี3สูตร3สูตรเอาขออนวะก่อนเอา3สูตรที่3สูตรที่เป็นท่านพระกิ่งนะครับไม่เกี่ยวกับ3สูตรที่ทําขันลงหินไม่เกี่ยวกันนะทําเฉพาะพระกิ่งที่วันนี้เราคุยเรื่องของพระกิ่งอย่างเดียวเลยนะฮะนวะ3นวะนะฮะสูตรนวะแปลว่า9ครับนวะ9ก็คือไผ่ทองเท่าไหร่นั่นเป็นไอ้ที่เมื่อกี้ถือว่าศิลาค่ะพูดแรกน่ะถ้าเป็นการโยงผมโยงผมก็คือเมื่อโบราณเนี่ยเขาไม่สามารถหลอมเยอะๆได้เพราะฉะนั้นเขาจะทำแผ่นเพื่อไปรีบเป็นแผ่นรีบเป็นแผ่นแล้วก็มันเพื่อมาลงยันหลักเลขยัน108ครับ108-94อันนั้นคือทำเป็นแผ่นก่อนแล้วก็มาลงถมมาลงลบลบยันลงเสร็จปุ๊บลงยันใหม่ลงไปลงผมเข้าไปอยู่ในเนื้อโลหะเพื่อเลือกยันทั้งหมดแล้วมาหล่ออีกทีนึงมาหล่อ
ถ้าลอยทีนึงสูตรเนี่ยถ้าจะไปลงอีกทีนึงมาคำนวณเดโชที่เมื่อกี้บอกมาบอกว่าอาจารย์ไหวเนี่ยคำนวณเดโชใหม่เมื่อพ่อของอาจารย์ไหวเนี่ยท่านจะลงปุ๊บท่านจะเป็นของท่านเลยว่าเนื้อเท่าเนื้อเท่านี้คือเนื้ออย่างนี้เลยคือจะบอกอย่างนี้สูตรของอาจารย์สวัยนะชมนะฮะลงตัวเป๊ะเลยเพราะว่าด้วยเรื่องของกรมชนเนี่ยท่านช่วยในเรื่องของการคำนวณสูตรจนจบนะฮะแล้วตรงจุดตรงนี้เนี่ยพวกบรรดาโลหะทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่อยู่จะมาหลอมได้นะฮะต้องมาทำยันก่อนใช่ไหมอาจารย์ถูกไหมฮะคืออย่างนี้ครับเริ่มต้นจากว่าถ้าปิงเนี่ยต้องทำอะไรก่อนอาจารย์ใช่ไหมก็คือที่เมื่อกี้มาเล่าไว้ว่าข้างๆว่าครับก็คือบูชาเทวดาบูชาเลิกครับนะแล้วก็ไหว้ครูไหว้ครูครับอันนี้เหมือนกันเรียนว่าพุทธวิเศษก็เรียบร้อยแล้วหลอมพระเนี่ยก่อนจะออกพระต้องไหว้เตาไหว้เตาก่อนไหว้เตาไหว้พระเพลิงบูชาไฟบูชาไฟเราเรียกแล้วพระเพลิงพระอัคคีเสร็จเรียบร้อยแล้วเอายันทั้งหมดเนี่ยลงคนยันนี่ก็คือยันที่เรายัน108ด้าน14ที่เขียนอยู่แต่ว่ายังมียันอีก3ตัวบังคับไว้ว่าต้อง3ตัวนี้ใส่ในพระถิ่นด้วยแล้วจะสำเร็จเป็นองค์พระสำคัญตรงนี้ท่านผู้ชมนะแต่ว่า3ตัวนี้มันไม่ตอบครับไม่เป็นไรครับท่านค่อยๆไปหาท่านชาด้วยยังไงก็ไม่ตอบไปแอบดูไหมบอกแล้วที่ผมบอกว่ามีเคล็ดลับไงที่ผมบอกว่ามีเคล็ดลับครับคือพระไม่ใช่เอายันแค่108ใส่หน้าเป็นตีใส่ก็จะเป็นพระติ่งไม่ใช่จะต้องมียันอีก3ตัวนี่เป็นพยันพิเศษคือ108เป็นตัวตั้งต้นแหละพูดง่ายๆนะฮะแต่จริงแล้วจะมีก็เหมือนหัวใจอ่ะอีก3ตัวแต่ว่าไอ้3แผ่นเนี่ยเป็นทองคำทั้งหมด3แผ่นต้องเป็นทองคำทั้งหมดกำหนดเป็นบาทมั้ยฮะหรือกำหนด4บาท4บาทแผ่นละ4บาทหรือ4บาทแผ่นละ4บาทโอ้โห12บาทรวมแล้ว12บาทท่านผู้ชมบาทละ 20,000 ก็ถึงบอกว่าตอนนี้นวะมันไม่เต็มสูตรนะแต่ก็อย่างเงี้ยอย่างองค์เนี้ยฮะเนี่ยองค์เนี้ยต้นทุนประมาณ5,000ครับเฉพาะองค์นี้เฉพาะองค์เดียวองค์เดียวนะลองจับน้ำหนักดูครับเนี่ยท่านผู้ชมผมหนักนะท่านผู้ชมนะฮะองค์นี้ผมอยากให้ดูนะสวยจริงๆนะฮะในมือของถือสังโปรตีนไนเจนถือชุนเต่าไงพิมไม่ใช่เอามาล้อจะล้อขนตาละไม่ใช่ล้อจะคุณสีสดอ๋อจะคุณสีสดแต่สวยนะฮะแล้วชัดมากท่านผู้ชมนะฮะจะเป็นก็ได้ล้อนะไม่หยุดแต่หนักนะเพราะว่าบางทีกิ่งเนี่ยกิ่งถ้ามันมีประวัติตัวนึงใช่มั้ยที่ว่าเทกันที่สวนเต่าอันนั้นอีกส่วนนึงนั่นแหละของในหลวงของในหลวงของรายการที่5อ่ะอันนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันก่อนฮะตอนนี้เนี่ยฮะพอเราใส่ก็ได้ยัน108เสร็จปุ๊บแล้วมียันอีก3ตัวพิเศษใส่เข้าไปยัน108ณ108ณ14ณ14ณ14 108แผ่นใช่มั้ยไม่ใช่ณ14 14ตัว14แผ่นเลยพวกหน้าขบาดหน้าปิดหน้าล้อมสูตรนี้14ตัวณปีชาทุกทิศณปีชาทุกทางณปีชาทุกทางก็มีครับแล้วก็มียันพิเศษอีก3แผ่นยันพิเศษ3แผ่นในตำราไม่เขียนแต่ตำราไม่มีอันนี้ก็ต้องมอบนะ14ตัวต่อตัวนะถือบอกไม่ได้คุณฤทธิ์นะโชว์นะ14ให้กับทางกล้องนิดนึงนะครับอันนี้ให้ดูได้ท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ดูได้ครับเขาทำเป็นคัมภีร์ไว้ทำเป็นตำราอันนี้ในตำราหมดครับผมนะแล้วก็ยังมีนะว่ามีพระพุทธเจ้า28พระองค์พระพุทธเจ้า28นะครับที่ปฏิครับแล้วก็ต้องไปดูครับเพราะว่ามันอยู่ในนี้เขาจะมี20องค์อย่างพอหลอมนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะพอหลอมก็ไปปั๊บใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเรามีอย่างพิเศษอีกสามใช่ไหมครับมีครบหลอมไว้แล้วต้องทำอะไรต่อไหมครับมีเขามีชื่อก็มาปรับตอนเดี๋ยวตอนกำลังหลอมนี่ก็ส่วนเลยใช่ไหมครับก็หลอมพุทธาพิเศษเลยระหว่างที่กำลังหลอมควบคุมอ๋อครับผมที่บอกนะท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ในสูตรตำราของพระอาจารย์สวัยนะฮะจะต้องทำบนพิธีนะฮะมี3ชั้นไม่ใช่พระอาจารย์สวัยครับทั้งวัดสุทัศน์จะเป็นสายวัดสุทัศน์นะฮะต้องปี3ชั้นนะฮะครับแล้วแต่ละชั้นนี่ผมถามนิดนึงนะพระอาจารย์ครับเราจะต้องมีอะไรคุมไว้ไหมฮะก็มีสายสินนะมีสายสินเดินสายสินรึเปล่าอันนี้เขาจะมีเส้นสูงเขาเรียกเส้นสูงเส้นสูงก็คือเส้นกลางอ๋อเป็นแกนใหญ่ไม่ใช่เรียกเส้นสูงเส้นสูงครับไม่เรียกเส้นกลางไม่เรียกเส้นสูงเส้นสูงครับผมแล้วตรงนี้มันสำคัญตรงที่ว่าคือการทำตรงนี้ท่านผู้ชมนะฮะถ้าจะให้เขาเรียกว่ารู้มากขึ้นก็ต้องไปดูนะครับเวลามีของพระอาจารย์เองเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกเมื่อไหร่ครับใกล้ๆเนี่ยบอกไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะส่งสายสื่อไปดูนะฮะไม่ใช่ดูแลจะไปดูทองสามแผ่นนะฮะก็ไม่มีครับเอาไม่เห็นไม่ค่อยบอกครับผมมีลูกก็มีเราไม่ได้ส่งให้ครับผมไม่เป็นไรฮะแต่จริงเคล็ดย่อยเยอะนะของพระกิ่งอ่ะอย่างอะไรนะใส่หัวใจปฏิสังขรณ์โยก็มีสมัยโบราณนะมีการใช้เงินพวกนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นปิดย่อยใช่ครับแล้วเป็นตัวเสริมไม่แต่จริงจะบอกท่านชมที่หน้าน่ะเวลาออกพระกิ่งแต่ละองค์เนี่ยนะราคาถึงที่สูงเพราะหนึ่งเนี่ยเอาง่ายเลยว่า
เขาเรียกว่าพิธีก็ต้องต้นทุนสูงนะฮะสองวัตถุดิบแร่ต่างๆหรืออันนี้ต้องเตรียมต่างๆอย่างนี้ทุกวันนี้คนยังไม่รู้จักเหล็กละลายตัวเหล็กละลายตัวตัวเป็นยังไงเหล็กละลายตัวเป็นแร่เราคุยกันเราเรียนเรื่องเหล็กละลายตัวนึงมันเหมือนกับไอ้ที่หินแล้วก็มีข้อจำกัดไม่ใช่นะฮะที่เอาวางแล้วก็เหลวหมดเลยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่แหละเหล็กละลายตัวเป็นเหล็กล้อมจุดล้อมล้อมต่ำเหล็กละลายตัวเหล็กล้อมต่ำจุดไม่ใช่จุดล้อมต่ำอ๋อจุดล้อมต่ำนะฮะครับผมก็คือละลายเร็วละลายเร็วอืมครับไม่ใช่อย่างที่เราเห็นในคลิปนะท่านผู้ชมที่ว่ามีวางแล้วก็เอาอะไรวางแล้วก็ละลายหมดไม่ใช่เหล็กไหลไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เหล็กไหลด้วยแล้วก็ไม่ใช่ไอ้ที่ผมพูดอย่างที่ด้วยไม่ใช่เลยครับแต่ไม่เหล็กดูติดแต่ไม่เหล็กดูติดด้วยนะแต่ว่ามันละลายง่ายแค่นั้นเองนะครับนี่คือไม่ใช่เหล็กกล้าไม่ใช่เหล็กกล้าด้วยนะเดี๋ยวพอถามเหล็กละลายตัวเดียวก็ถามเหล็กเปียกเหล็กเปียกไม่มีไม่เกี่ยวไม่มีตำรานี้ไม่มีเหล็กเปียกไม่เกี่ยวเพราะเหล็กเปียกนี่คือโลหะที่เข้าไปหุ้มยอดเจดีย์กันฟ้าผ่าเหล็กเปียกก็อย่างโบราณเนี่ยทำเขาเรียกเปียกทองใช่เปียกทองเปียกทองเนี่ยเขาเปียกทองเนี่ยที่หาคนทำยากครับเพราะว่าคนทำแล้วเข้าตัวถ้าลมพัดไม่ดีเข้าตัวก็ตายแต่เขาตัวนี้ไม่ตายง่ายอาถรรพ์นะต้องดูทิศทางลมไม่ใช่อาถรรพ์นะคือควันที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ครับควันย้อนเข้าตัวนั่นแหละฮะต้องดูทิศทางลมว่าลมโอ้ยไม่ต้องใส่ชุดเองนี่แหละฮะก็ถ้ามีหน้ากากเป็นโบราณในปัจจุบันโอเคครับผมนี่คือจริงๆหลายๆอย่างเนี่ยนะครับจริงๆหลายๆอย่างที่พระอาจารย์บอกพวกเรานะมันไม่ใช่อาถรรพ์หรอกแต่มันคือมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์มันคือเครื่องสารเคมีนะฮะแต่เป็นเครื่องสารพิษสารพิษแหละพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับมันหนักกว่าสองปลอดเนี่ยมันก็มีสารพิษอยู่แล้วสารปลอดก็ไอเปียกทองเนี่ยคือปลอดปลอดเอาเงินเอาทองเนี่ยมาบดแล้วให้ปลอดกินทองให้กินทองกินทองแล้วก็ถึงแล้วก็ไปเป่าไฟเป่าไฟเนี่ยแล้วเป่าไฟนี่แหละที่อันตรายตรงนี้ที่มันจะระเหยออกมาแล้วก็อะไรหน้ากากกองฝุ่นไม่ได้หน้ากากเอ็นที่เอ็นเก้าห้าไม่ได้ก็ไม่อยู่เลยนะเอ็นเก้าห้าเนี่ยเพราะว่าต้องหน้ากากปกติหน้ากากยางอาชีพเป็นอะไรผมว่าต้องใส่แบบมนุษย์อวกาศนะแล้วก็ใช้ออกซิเจนข้างหลังเนี่ยมันอันตรายจริงๆนะผู้ชมนะเพราะปลอดมันเข้าได้0.0 หนักกว่า2.5ด้วยซ้ำ2.5นี่ยังใหญ่กว่าเข้าร่างกายได้นะจริงจริงไอ้0.0ที่อาจารย์พูดเนี่ยบางทีมันไม่ได้เข้าทางจมูกอย่างเดียวนะฮะซึมได้หมดเลยนะซึมได้หมดก็คนเล่นแร่ปลอดอ่ะตายไวเพราะอันเนี้ยอย่างอย่างอย่างเอาปลอดเทสเทสมือลูกไอ้เนี้ยเบี้ยแก้ก็ปลอดกรอบกรอบไปมือกรอบปลอดอ๋ออันนี้ฆ่าพี่ปลอดไม่ได้ฆ่าพี่ปลอดไม่ได้อ่ะแล้วที่เขาใช้น้ำลายเหรอครับไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่ใช่เขาใจถูกว่าเขาเรียกสตุกปลอดต้องสตุกปลอดถ้าหล่อโลหะนวัตโลหะปลอดสตุกต้องปลอดนวัตปลอดต้องไปสตุกก่อนครับต้องสตุกก่อนไม่แต่ผมเคยเห็นนะเขารักษาเขาใช้ตลอดแล้วก็ใช้น้ำลายไม่ใช่อันนั้นแหละเข้าตัวไอ้คนทำก็เข้าตัวไอ้ท่านคนรู้แล้วเขาพูดดีที่ผมไม่เอาเขาด้วยนะไม่หรอกผมจะกระจีน้ำลายเขาละไม่ได้เลยคือถ้าเขาฆ่าลิ้นได้ก็โอเคแต่เราเขียนได้ไหมล่ะอย่าไปยุ่งเลยนะจริงๆอย่างจะบอกจริงๆว่าอย่างที่เจอมานะฮะตลอดเนี่ยแม้กระทั่งเขาเรียกว่าเบี้ยแก้นะฮะลูกศิษย์ที่ผมเคยดูหมอนะฮะมาแบบผอมแห้งนะพี่พอผมไม่ให้ใช้อ้วนขึ้นละอาตมาทำให้วัตถุธาตุมารุ่นหนึ่งของสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จองค์ที่แล้วองค์ที่แล้วสมเด็จพระโคตอนนั้นจะเป็นพันเจ้าคุณพระธรรมพระเขาพระอะไรฮะพระสุพระพุทธโฆษาจารย์พระพุทธโฆษาจารย์ตอนนั้นผมรู้จักตอนนี้เป็นวิสุทธาธิบดีมาทำให้เป็นพระวิสุทธาธิบดีทำพระกิ่งรุ่นประหลอดประหลอดเนี่ยอันนี้ประหลอดมาทำให้รุ่นพระวิสุทธาธิบดีแล้วก็ต่อหลังท่านขึ้นมาเป็นในก็ไหนก็พระอาจารย์ก็พูดตรงนี้แล้วนะฮะผมถามพระอาจารย์เพราะเดี๋ยวท่านผู้ชมบางคนกำลังจดคำถามอยู่พระอาจารย์สร้างพระกิ่งมากี่รุ่นแล้วครับก็เกิน 20 รุ่นคำตอบคือเกิน 20 รุ่นคือประมาณไม่ได้นับมาก่อนขอโทษด้วยไม่ได้นับมาก่อนแต่เพราะของตัวเองก็10กว่ารุ่นแล้วเฉพาะของอาจารย์10กว่ารุ่นเอาเป็นว่าใครตอบ20กว่ารุ่นก็ให้ถูกครับผมบอกก่อนว่ามีมากเกิน25รุ่นเกิน25รุ่น25รุ่นนะเขียนว่าเกิน25รุ่นแต่ว่าของวัตถุธาตุจะเป็น10แล้วนะโตแอดมินรอให้คำถามโคตรยากเลยคือไม่บอกเรามาก่อนไม่ถามเรามาครับอาจารย์จะได้นับมาก่อนนะตีว่าเกิน25รุ่นเราให้แล้วตอนนี้นะครับเพราะจริงอาจารย์สร้างเยอะมากท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้เอาเป็นคำตอบไปเลยแล้วกันนะเกิน25รุ่นแล้วกันนะฮะอาจารย์ครับแล้วอย่างกรณีการทดสอบพระกริ่งด้วยการตัดสายลุงเนี่ย
อันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะจริงนะเราเรียกสอบพุทธคุณสอบพุทธคุณนะฮะเราอย่าไปเรียกว่าทดลองไม่ใช่ทดลองละอย่าไปทำบ่อยๆไม่ได้ครับหลวงปู่โต๊ะใช่ไหมหลวงปู่โต๊ะก็แล้วต้นปิ่นยงก็ทำปิ่นยงแต่ว่าจริงๆแล้วบ้านปิ่นเนี่ยไม่ใช่ตัดลูกขาดทุกรุ่นการตัดลูกขาดต้องลงตำรายันให้ครบนักกริ่งนะฮะที่เรากำลังดูตรงนี้ก็คือว่าถ้าตัดรุ้งขาดต้องลงตำรายันให้ครบพูดตรงๆไม่ได้เขียนยันนะฟังดีๆนะลงยันให้ครบลงยันจำนวนยันใช่ไหมฮะไม่ใช่ลงยันให้ครบจำนวนยันที่กำหนดไว้อ๋อเราก็โดยเฉพาะนวพาห้ามขาดครับนวพายี่ห้าที่พาดลงนั่นอ่ะสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดแต่มันเริ่มท่านผู้ชมเริ่มได้นะอีกเรื่องนึงนะนวพายี่ห้าโรนี่ตัวยากที่สุดนะในบรรดาแล้วจริงๆยันเนี่ยเขามีคาถาอยู่ในตัวครับกำกับเพราะว่า25บท25ดวง25ดวง25กำกับเลยครับพระคาถาเสร็จแล้วเขียนเฉยๆแล้วเพราะจริงนะเพราะจริงเป็นพระกึ่งชนิดรุ่นเป็นพระอย่างเดียวที่ตัดรุ่งขาดและกันไฟได้กันไฟได้กันเคลมไอ้กันปรมาณูอันนี้เราเอามาเล่าเรื่องลงมหาวิบูลย์ฟังมหาวิบูลย์ก็เคยคุยกับมาว่าเนี่ยมีพระอย่างเดียวชนิดเดียวที่สามารถตัดรุ้งขาดแล้วก็สามารถกันปรมาณูได้ท่านเคยพูดแต่ผมเคยเห็นเขาบอกใช้สมเด็จตัดก็ขาดไม่รู้ไม่ทราบใช่ไหมอันนี้แต่ว่าไม่เคยเห็นไม่ทราบต่อกลายเป็นว่าเอาเป็นว่าได้ฟังจากพระอาจารย์วิบูลย์ดีกว่าชัดเจนนะฮะเอาไว้ก่อนนะของเรามาเองมาทำให้ที่คนตัดไม่ใช่มาตัดเป็นคนตัดครับรุ่นหนึ่งของคมชนร้อยปีอันสมัยนั้นอธิบดีกิจจาคนพระศรีเป็นอธิบดีครับฮะวันนั้นเทเหรียญสังฆราชแต่เทเหรียญสังฆราชแต่ไอ้สังฆราชยันสังวรเป็นร้อยปียันตอนร้อยปียันสังวรฮะร้อยปีคมชนร้อยปีคมชนก็ทำเป็นเนื้อนวะแต่เป็นรูปสมเด็จพระสังฆราชครับวัดยันสังวรเป็นเนื้อนวะโลหะเท่านั้นด้วยไม่มีเนื้ออื่นด้วยไม่มีเนื้ออื่นเราก็เอาเนื้อโลหะเนี้ยเป็นนวะโลหะทั้งหมดครับเอามาเป็นคนผสมเองแล้วก็เอาเนื้อจำนวนที่เหลือเนี่ยทั้งหมดมาหลอกก็จริงให้ท่านอธิบดีเฮ้ยอาจารย์เนี้ยครบหมดตำราตามตำราครบพอเรียบร้อยปุ๊บบวงสรวงเสร็จเรียบร้อยเมื่อบวงสรวงเสร็จเรียบร้อยหน้าบวชพอดีฝนตกพอฝนหยุดลุกขึ้นน้ำขึ้นหน้าบวชพอลุกขึ้นน้ำขึ้นหน้าบวชท่านอธิบดีก่อนหน้านะที่มีถามเรามาว่าท่านจะทราบยังไงว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์เราก็บอกว่าท่านพอดีลุกอินน้ำขึ้นหน้าบทท่านมาตัดเองแล้วว่าจะตัดยังไงบอกจะมาอธิบายให้ฟังครับก็ปฏิบัติปุ๊บท่านก็ตัดพอตัดปุ๊บก็ขาดครั้งที่หนึ่งก็ขาดครั้งที่สองก็ขาดครั้งที่สามนี่ลบเลยลบแล้วก็กลับมาใหม่ลบลุ้งได้ด้วยลบเลยลบขาดก็สามครั้งครับเดี๋ยวเราก็ในพิธีวันนั้นน่ะอธิบดีหลายคนที่ต่อจากท่านเนี่ยจะเป็นอธิบดีต่อจากท่านเนี่ยอยู่ทั้งนั้นหมดก็ลองเรียกว่าลองกันดีเพราะพอก็มีว่าที่เป็นพอก็มีครับแต่ตอนหลังก็เป็นอธิบดีเพราะคนสองคนสุดท้ายสองคนก่อนหน้านี้ก็เป็นอธิบดีเอ๊ะแล้วอย่างนี้แปลว่าพระอาจารย์ครับแปลว่าเวลาจะตัดสายลุงเนี่ยมันต้องมีวิธีการมีไม่ได้อยู่ไม่ใช่เอาผ้าไปตัดเลยไม่ใช่อยากจะเกี่ยวเข้ามาใช่ได้ไม่ใช่อ๋อต้องมีวิธีนะผู้ชมไม่ใช่ฮะต้องมีคำอาราธนาต้องมีคำอาราธนาเขาเรียกอาราธนาไม่ใช่วิธีครับอาราธนาก็คือคุณของพระกลิ่นเนี่ยมาในเรื่องการตัดไสลุงขอบารมีขอบารมีขอชมบารมีเขาเรียกขอชมบารมีครับแล้วตรงตัดไสลุงเนี่ยคุณทำไม่บาปหรือครับไม่บาปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่แต่อย่าไปตัดบ่อยๆนั่นเองคือไม่ใช่ขนองแล้วตัดอยู่เรื่อยๆไม่ใช่มันสนุกไหมฮะเขาเรียกขนองไม่ใช่เขาเรียกขนองคนโบราณเรียกขนองแต่ว่าท่านบอกว่าลุงตัดลุงขาดจะพัดติดตัดติดแน่แล้วบางครั้งจริงลุงเนี่ยแปลกอย่างของไม่มีกรมชนสร้างร้อยแปดองค์พระรุ่นนี้ไม่ได้เจตนาแต่ว่าทุกองค์มีก้นหอยทุกองค์เป็นก้นหอยคือลายมือเป็นรอยมือเนี่ยมีโป่งเนี่ยแล้วใครจะไปแตะเนี่ยไม่มีเพราะมันร้อนไม่กระแสแรกวิ่งแล้วเป็นก้นหอยทุกองค์นิ่งงงงครับนี่เห็นไหมผู้ชมเพราะว่ากระแสแรกวิ่งไงนะตอนนี้นักกีเราคุยตอนต้นเจอไหมฮะง่ายๆผู้ชมดูถ้ามันเหมือนมีรอยก้นหอยอ่ะอันคือกระแสแรกใช่ไหมครับเพราะตอนแรกเนี่ยที่พระอาจารย์พูดเนี่ยผมก็ยังคิ้วขมวดตรงอยู่เลยเอ๊ะกระแสแรกหน้าตายังไงบางองค์ก็เป็นรอยผ้าเป็นลายผ้าแล้วแต่ครับแล้วแต่ลายเป็นเส้นเอาง่ายๆแล้วแต่ไม่ได้บอกออกมาเนียนยิบไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ดำสีอย่างเดียวไม่ใช่นี่อย่างเงี้ยอย่างต้นนะฮะอย่างบางองค์เนี่ยตองข้างในดำสีเลยพอดูนอกตาแล้วเปล่าไม่ดำแต่พอดูข้างในไม่ใช่ขาวก็มันจะเห็นอะไรกระแสแรกฟังให้ดีนะกระแสแรกอธิบายตรงนี้อธิบายไม่ได้คุณต้องส่องดูแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันเป็นไปหาของแท้เนี่ยแล้วก็ส่อง
แล้วคุณจะจำได้ว่าผิวมันอารมณ์นี้แล้วไปเจออารมณ์คล้ายกันเนี่ยมันก็ใกล้เคียงละคนเวลาเล่นเล่นพักกิ่งเนี่ยเขาดูกระแสเป็นเนี่ยเขาจะเป็นหมดเลยนะเขาได้สุดเหมือนกับคนเล่นเล่นเหรียญหล่ออ่ะเหรียญหล่อพระหล่อโบราณอ่ะเขาดูกระแสเป็นดูเป็นว่าเป็นนี้เขาก็จะดูได้ตอนนี้คนก็เข้าใจผิดเยอะบางอย่างคือความเข้าใจของคนเข้าใจอย่างเขาไม่รู้เรื่องนะฮะอย่างข้าวเขาเรียกข้าวเบ้าเนี่ยข้าวดินหรือก็ผิวไฟจริงๆไม่ใช่ผิวไฟอ่าต้องมันต้องศึกษาก็ต้องดูอีกนะบางทีหล่อดินไทยกับหล่อดินฝรั่งปูนขาวก็ผิวแล้วบอกให้ฟังนะหล่อดินไทยครั้งแรกไอ้ครั้งไอ้หล่อปูนครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์สวัยนะอาจารย์สวัยหล่อปูนอาจารย์สวัยหล่อดินปูนครั้งแรกอาจารย์เขาเรียกดินฝรั่งดินฝรั่งเรียกดินฝรั่งแล้วก็เวียงพระครั้งแรกในประเทศไทยก็อาจารย์สวัยอาจารย์สวัยเพราะพระอาจารย์สวัยนี่เป็นผมว่าเป็นเขาเรียกว่านะเป็นเหมือนปูชนิดบุคคลด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะมีประวัติศาสตร์อะไรเยอะนะอย่างที่ผมคุยกันเรื่องกิ่งโจมสุรินทร์อย่างเงี้ยผมชอบจังเลยทั้งพุทธศิลป์ทั้งนู่นทั้งนี่แล้วก็ท่านเกษมท่านเกษมมงคลเจริญนะฮะแล้วก็ท่านหลวงพ่อฝวายนี่ถือว่าหลวงปู่พระเจ้าไม่กี่อย่างเดียวครับแต่ว่าเนื้อจริงๆก็เนื้อหลวงลุงนั่นแหละเนื้ออาจารย์สวัยเพราะว่าอย่างนี้ฮะอาเสมเนี่ยได้สูตรหลวงลุงอาจารย์สวัยครับเอาคนยากคนเดียวที่ได้สูตรแล้วก็ท่านเกษมก็ยังมีเจ้าทั้งเมืองอยู่แปลว่าอย่างนี้ดีกว่านะท่านอาจารย์ครับก็คือว่าพักกลิ่งที่ตัดสายลุงเนี่ยหนึ่งเลยก็คือที่บอกนะฮะต้องครบสูตรครับพูดง่ายๆแล้วกันนะฮะและสองคือว่าการตัดสายลุงไม่ใช่อยู่คุณจะมาตัดได้นะมีคาถาอาราธนานะฮะและสำคัญคืออย่าทำบ่อยก็วันนั้นเนี่ยตัวที่ปฏิเองกะว่าท่านบอกว่าอย่างนี้ครับพอเดี๋ยวพอจุดเทียนชัยเสร็จท่านจะกลับแต่พอปีปฏิหารอย่างนั้นท่านไม่กลับอยู่เลยอยู่ตลอดแล้วน้ำมนต์ก็หวงด้วยไม่ให้ใครโอ้ท่านเก็บหมดที่อยู่เก็บคือที่จะมารู้เพราะลูกน้องมาบอกให้ฟังเราให้ไม่ให้แต่ว่าก็หวงท่านหวงก็รู้เข้าใจคือต้องเข้าใจนะเนี่ยคือมันเห็นกับตาแล้วแล้วยังมีปฏิหารวันนั้นอีกครับอะไรครับวันนั้นแต่เทพระเนี่ยมาเป็นคนวางเลิกเองครับผมพระจันทร์ครึ่งเลขแปดค่ำเอาแปดค่ำครับดาวพระจันทร์ครึ่งดวงจะเกิดสงกรานต์ไม่น่าจะสมกฎสมกฎตอนนั้นสมกฎพระจันทร์ขึ้นเซี่ยวสมกฎได้ด้วยจันทร์เซี่ยวจันทร์เซี่ยวครับโอ้มันมีหลายอย่างนะฮะไม่ใช่ว่าพระคิดสมกฎอย่างเดียวครับพระจันทร์ก็ได้พระจันทร์ก็สมกฎแล้วไม่น่าเชื่อว่าเราขึ้นดวงแล้วก็เป็นขนาดนั้นใช่ไหมแล้วเราก็ทำนายท่านอธิบดีครับว่าท่านอธิบดีสงสัยจะได้อะไรแปลกๆเพิ่มอย่างในวังครับบอกว่าผมหมดแล้วผมครบแล้วเดี๋ยวก็รู้บอกว่าพอหลังจากนั้นท่านเกษียณแล้วได้เพิ่มอีกสายนึงอ๋อได้เครื่องราชเครื่องราชตอนแรกผมก็นึกว่าท่านจะได้เป็นองคมนตรีครับครับผมคนนี้เก่งครับคนนี้เก่งครับผมเพราะว่าก็ท่านทำให้กับประเทศชาติเนาะแล้วพักกิ่งชุดนี้ไม่ได้จำหน่ายฮะแจกทั้งหมดแค่108องค์ไม่ใช่แล้วในกรมชลก็ยังหาอยู่ทุกวันนี้100ปีกรมชลไม่ใช่ครับไม่ใช่ร้อยปีกิ่งเกษียณของท่านกิจจาเรียกกิ่งผลภาษีคืออย่างนี้เขาสร้าง100ปีกรมชลเป็นเหรียญแล้วก็ส่วนนี้ก็มาสร้างพระกริ่งแค่108องค์นั่นเองแล้วเงินชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยลูกน้องของท่านเนี่ยเป็นคนออกเงินท่านไม่ได้ออกเงินแล้วลูกน้องก็ได้คนละองค์เท่านั้นที่ออกเงินเจ้าภาพซึ่งเป็นเจ้าภาพได้คนละองค์เท่านั้นก็คุ้มแล้วครับได้เป็นเจ้าภาพคือไม่มีใครมากกว่า1ครับแหม108องค์จะได้สักคนละเท่าไหร่คือได้กริ่งคือเป็นกริ่งประจำตระกูลอยู่ที่ทานหมดแล้วก็คือไม่ทันแล้วครับไม่ใช่เพราะว่าลูกน้องที่ลูกศิษย์ที่คมชนนะฮะก็กลับมาหาก็ไอ้คนที่ไม่ได้ก็มาตักมาไถอ๋อฮะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราดูแล้วท่านผู้ชมนะฮะที่เห็นที่คุยมาเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าอยู่ที่เจตนาเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเวลาเราจะเช่าพระไปแล้วแต่นะฮะดูเจตนาด้วยนะเพราะจริงๆแล้วมันอยู่ที่สิ่งเหล่านี้ก็ทุกวันนี้เดี๋ยวผมเรียนนอกเรื่องหน่อยทุกวันนี้เนี่ยในวงการพระใหม่เนี่ยเขาก็ดูเจตนาคนสร้างแต่ผมกลับมาอีกเรื่องนึงนะฮะถ้าเจตนาดีจริงนะฮะแต่นะฮะแต่การกระทำไม่ดีอ่ะพระอาจารย์เช่นมวลสารผิดกรรมการสร้างแล้วโกงมีผลเพราะเขาจบแล้วจบอย่างนี้เรามีวิธีอยู่ผลหนึ่งครับวิธีเจตนาดีหมดทุกอย่างเจ้าอาวาสเจตนาดีหมดแต่มีคนไม่ดีอยู่คนนึงแล้วว่าเป็นคนดูแลพิธีไม่ไปดูแลเรื่องไหนมีหน้าที่การงานในงานนะแต่ว่าเล่นกับเรามาก็คือแบบทำใหญ่กว่าเรามาเพื่อมาก็ไม่ยอมครับแต่นี่เจตนาเขาไม่ดีไงเขาจะเอาของไปขายต่อเขาบอกว่าวิธีนั้นเสกฟรีครับก็คือเอาที่บนพระดีๆมาหมดเลยแต่เสกไม่เข้าโอ้แล้วดูยังไงว่าเสกไม่เข้าบอกไม่ได้
อันที่บอกว่ามันอาจินไตแต่คนนั่งที่ได้จะได้แล้วจะรู้ว่าอันนี้ไม่เข้าแปลกนะไม่น่าเชื่อซึ่งทุกอย่างดีหมดถ้าไม่โดดตัวเจ้าของงานก็เจตนาดีแต่คนคนเดียวทำให้พิธีทั้งพิธีล่มหมดครับผมครับมันไม่น่าเชื่อนะเพราะจริงๆแล้วเห็นไหมครับว่าตอนแรกเรามองว่าเจตนาเสร็จปุ๊บมันก็การากินีมาสักตัวเนี่ยรู้อย่างนี้ดีกว่าเป็นไปได้โบราณครับโบราณให้คัดพระให้คัดพระก็ดูด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าโปรโมทขึ้นมาก็นี่อย่างบ้าโบราณเนี่ยครับจะมีสายมาจากใครลูกศิษย์ใครครับมาจากไหนก็ดูเขาเรียกดูครับสายวิชาที่สืบทอดกันมาอย่างที่ผมบอกอยู่ตั้งแต่ตอนต้นรายการเราต้องดูไงฮะต้องดูว่ามีความชัดเจนไหมหลวงพ่อหลวงปู่ได้มาจริงไหมอะไรแบบนี้ก็อย่างนี้แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเจตนาดีโอเคสำคัญหลักแต่มันก็จะมีอย่างอื่นที่บางคนชอบเอาพระไปเข้าพิธีแต่พอเจอพิธีไม่ดีเข้าหลักเสียหมดเลยก็ของก็เสียหมดเลยไม่ใช่ว่าไม่เคยครับมันก็เคยมาเจอแล้วมันก็ดีว่าอย่างวันนั้นอ่ะมาโชคดีนี่มันไม่เอาอะไรไปเลยเมื่อแต่ของที่เจตนาจะแจกไปยังไม่เข้าเลยโยมเข้าใจเลยฮะคือมันไม่คุ้มอ่ะไอของดีๆเราเนี่ยเอาเข้าไปในพิธีที่ไม่ดีเนี่ยมันซวยไปด้วยถ้าเราไม่เข้าเราก็เจตนาเราบริสุทธิ์เราไม่ได้รับตักบาปครับผมอย่างงานนั้นถ้าออกมาโลภที่เดียวมาได้ล้านแล้วโดยปกติเนี่ยพระจิตเกจิคณาจารย์ที่มานั่งปกปลูกเสกนี่เรากำหนดไหมว่าพรรษาต้องเท่าไหร่อะไรอย่างน้อยๆก็พ้นนวกะพ้นนวกะคือพ้น5ปีแล้วแล้วก็ต้องมีครูบาอาจารย์มอบตำราอ๋อต้องมีการประสิทธิ์ประสาทก็คือเรียนแบบถูกต้องนะใช่ครับสองถ้าเราเห็นบางองค์เนี่ยเราเห็นแล้วเรารู้ว่าใช่ก็ได้บางทีวัดปฏิบัติหรือเรามองด้วยตาก็รักษาก็ได้ครับแต่ว่าต้องดูเขาว่าเขาได้ไหมอะไรไหมเขาภาษาเขาแข็งแค่ไหนเพราะบางทีเขาภาษาเขาน้อยหน่อยนี่ภาษาที่นี่มนต์ว่าภาษาน้อยไม่ให้ขึ้นเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวพอดังขึ้นมาแล้วหลงอ๋อจะหลงพอยังไม่ทำเป็นอาจารย์เลยต้องหมดตัวเป็นอาจารย์ซะแล้วจริงมันเหมือนต้องฝึกก่อนฝึกต้องหลายอย่างการที่จะนิมนต์กิจกรรมอาจารย์มานั่งปกปลุกเสกในอย่างผมก็เน้นนะผมก็เน้นเวลาผมไปถวายฎีกาอะไรเนี่ยก็ต้องคุยอย่างนี้อย่างนี้แปลว่าอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้ก็คือไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอาเพศอาถรรพ์ได้ไหมฮะได้คืออย่างนี้อย่างเรามาจะได้วิชานะฮะอย่างอาจารย์ไหวเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆถ้าผมจะให้ท่านไม่ใช่ต้องสอบให้เขาสอบเราแล้วว่าเราไม่โลภเราไม่เราเป็นจริงไหมเราพอจะได้ไหมไม่ใช่เราไม่โลภเรารับหนึ่งเป็นหนึ่งไม่รับหนึ่งเป็นสิบเห็นเงินแล้วตาโตเห็นอังวิทย์ไม่ได้ไม่ได้แล้วคือจริงๆกันเลยบอกว่าเราที่ข้ามขั้นตอนแล้วข้อที่สองก็คือความจำเพราะว่าท่านบอกผลเดียวถ้าผลเดียวเราไม่ได้ก็จบก็จบเหมือนกันเพราะสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงนะแล้วเขาบอกว่าคาถาให้บทนี้ให้บทคาถาบทนี้ได้เสร็จแล้วเผาทิ้งแล้วจะเอาแอบกลับมาจดไม่ได้เหรอไม่ใช่ท่านบอกให้เผาทิ้งเลยอ๋อแล้วขอโทษนะฮะเผาตำรานี้ไม่บาปไม่ใช่ฮะเขียนไม่เป็นเราคัดลอกเราต้องคัดลอกออกมาทิ้งเวลาท่านให้เราก็คัดลอกไม่จริงผมกลัวนะไม่ใช่เผาคำตำราฮะครับเพราะเรากระดาษแผ่นนี้เราคัดลอกไว้ตำราต้องเก็บไว้ครับตำราแต่ตำราคือตำราแต่ว่าคัมภีร์เนี่ยหรือที่สอนมาแบบเป็นลายชิ้นเนี่ยไม่เป็นไรเผาทิ้งได้ก็ตอนผมเรียนเหมือนกันตำราขึ้นเวลาไปเอาลงมาเอาลอกพอลอกเสร็จไอ้ตัวที่เราลอกอ่ะเผาทิ้งก็ไม่ให้ต่อก็ไม่ให้คืออย่างนี้ฮะถ้าจะให้ต่อนะก็จะให้เผาทิ้งไม่ให้เก็บโบราณบอกว่าคนไม่ควรได้อย่าให้แล้วมันทำลายไม่ใช่นั่นมันได้ตายมันก็ไม่มีไม่ใช่มันทำลายทำลายด้วยใช่ไหมครับทำให้เสียอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยน้ำหนึ่งเป็นสิบเนี่ยก็คือคนที่ข้ามขั้นตอนถูกไหมฮะก็คือคนที่เขาแบบเขาเรียกไม่เขาเรียกไม่เหมือนกับไม่มีสเตตอ่ะไม่ใช่ความหมายนั้นน้ำหนึ่งเป็นสิบก็คือความโลภอ๋อเป็นความโลภครับผมก็คือนับหนึ่งไม่ได้นับหนึ่งก็หนึ่งเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยนับหนึ่งก็เป็นสองไม่ใช่เป็นหนึ่งเป็นสิบเลยก็โดดข้ามขั้นตอนไม่โลภนั่นแหละคือบาทเดียวไม่ได้ต้องสิบบาทนะฮะครับอย่างนี้ท่านอาจารย์ครับแล้วอาถรรพ์หรืออาเพศอื่นๆที่เราพอจะมองออกเนี่ยในเรื่องของการสร้างพระเนี่ยนะฮะเราจะสังเกตจากอะไรได้ไหมฮะอย่างเช่นสมมติมีอีแรงลงมาอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะฮะคือไอ้พวกนั้นมันว่าไม่ได้ครับมันต้องว่าเรื่องว่าถ้าการสร้างพระเนี่ยต้องเจตนารับหนึ่งก่อนนะฮะคนในพิธีก็ต้องคัดคนดังนั้นโบราณเนี่ยจะห้ามผู้หญิงเข้าเพราะว่ามีประจำเดือนมีประจำเดือนครับแต่โบราณเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะห้ามผู้หญิงเข้าหมดผู้หญิงคือ
เดี๋ยวนายกกำลังครับไม่กำลังไม่ใช่นายกเป็นกำลังนั่นแหละก็คือจะทำอะไรก็ตามผู้หญิงช่วยกันผู้ชายด้วยผู้ชายจะมาน้อยแล้วครับครับผมโอ้เป็นงี้เดี๋ยวนะฮะแปลว่าเราดูค่อนข้างยากนิดนึงอาเป็นอาถรรพ์ตรงนี้มันไม่มีกำหนดไปไม่มีกำหนดไว้แต่ว่ามันจะแล้วละครั้งมันจะเจอไม่เหมือนกันบอกไม่ได้หรือว่ามีเจ้าวิธีก็คอยดูแลคอนโทรลทั้งหมดอ๋อก็ต้องคอยคอนโทรลตรงนี้ให้ดีครับเพราะจริงเจ้าวิธีที่พระอาจารย์บอกแต่ต้นนะท่านผู้ชมนะมีสิทธิ์ที่จะสั่งอะไรได้มาแล้วบางทีเห็นอะไรไม่สมควรอาจจะต้องเก็ตออกไปก็หลายอย่างก็คือเพราะว่าเขาไม่จับสิทธิ์เจ้าวิธีปัจจุบันนี่ไงใช้เกลือเป็นหมดใช้เกลือจนเจ้าวิธีไม่จับสิทธิ์ครับซึ่งโบราณเนี่ยเขาว่าเจ้าวิธีเนี่ยเขาเกรงใจเขากลัวครับเขาจะกลัวใช่ไหมฮะแต่ว่าปัจจุบันนี่ไม่ใช่เพราะว่าคำว่าเจ้าวิธีมันเกลือและไม่เข้าใจความหมายของเจ้าวิธีปัจจุบันเจ้าวิธีคือคนแค่อ่านวงการอะไรตรงนั้นไม่ใช่ก็ไม่เข้าใจจริงจริงนะคนอย่างผมเวลาผมทำงานเราก็ต้องคอนโทรลว่าเวลาไหนขั้นตอนไหนอะไรจะเป็นไงเราก็ต้องคอนโทรลดูพระจะขึ้นสวดพระจะอะไรต้องให้สัญญาณกันแล้วเราจะรู้แหละครับแล้วอย่างกรณีพระชัยวัฒน์กับพระกลิ่นเนี่ยฮะแตกต่างกันยังไงครับคืออย่างนี้ครับเมื่อโบราณนะครับจะหลอกพระกลิ่นเขาไม่หลอกพระกลิ่นก่อนเขาหลอกพระชัยนำฤกษ์ก่อนนี่น่าถึงว่าเราแต่ว่าชัยนำฤกษ์ที่ไม่ใช่องค์เล็กนะฮะครับเป็นพระบูชาองค์ใหญ่อ๋อนะฮะแล้วที่เราเข้าใจเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระชัยองค์เล็กแล้วก็พระกลิ่นองค์ใหญ่ไม่ใช่ครับพระชัยนำฤกษ์คือพระชัยองค์ใหญ่องค์ใหญ่พระชัยวัฒน์แต่ว่าผู้นำไปทำชัยชนะเป็นชัยชนะเพื่อที่จะให้พิธีท่านสำเร็จสำเร็จรับลื่นครับตรงนี้จริงๆเห็นไหมท่านผู้ชมเองก็เหมือนผมนี่แหละเอาง่ายๆก็คิดว่าพระชัยก็คือองค์เล็กแล้วก็พระกิ่งองค์ใหญ่ไม่ใช่ผมก็เลยอ๋อไม่น่าก็ถึงให้เช่าคู่กันไม่ใช่เป็นแพ็คคู่ไม่ใช่อันนี้เกี่ยวเรื่องเดียวอันนี้เพื่อถามอย่างนี้ถามมาเขาเล่าให้ฟังก่อนโบราณเขาไม่ได้ห้อยพระกิ่งใช่โบราณจะห้อยพระชัยห้อยพระชัยและพระกิ่งพระกิ่งไปทำน้ำมนต์ไปบูชาที่บ้านพระกิ่งติดบ้านพระชัยติดตัวแต่ปัจจุบันกลับกันพระชัยองค์เล็กใส่ให้เป็นเท่ผู้หญิงห้อยก็แค่เป็นพระชัยของผู้หญิงพระกิ่งของผู้ชายเห็นไหมไม่ครับก็มันก็ลงตัวเลยนะก็ที่ถึงบอกว่าทุกวันนี้เรายังเข้าใจมันคือหลับไปหมดไงอาจารย์เวทได้ไหมมันก็ลงตัวนะพระชัยของผู้หญิงพระกิ่งของผู้ชายมันพร้อมด้วยนะจริงมันไม่ใช่นะพี่เอิร์นนะจริงให้ใส่นี่คือให้ห้อยพระชัยนะฮะพระกลิ่นเก็บไว้ทำน้ำมนต์อยู่ที่บ้านคือพระกลิ่นติดอยู่ที่บ้านพระชัยติดตัวไว้อ๋อครับผมตรงนี้ความแตกต่างนี่นะครับอย่างครอบน้ำมนต์เหมือนกันเขาเรียกปฐมโลหิตปฐมโลหิตน้ำมนต์ครับไปรักษาโรคครับครับไปทำน้ำมนต์แล้วในตัวครอบพระกลิ่นเองก็จะมียันแต่คนปัจจุบันนี้อะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะแล้วเอาทองเหลืองไปทำครอบน้ำมนต์ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะในทองเหลืองมันมีพิษอยู่มันมีสนิมมันมีพิษอยู่มันมีพิษมีสารพิษแล้วมันซึมได้ใช่ไหมไอ้คนเอาทองเหลืองก็เข้าน้ำมนต์เหมือนกันทองเหลืองมันไม่ใช่แต่ไม่จบเห็นไหมเนี่ยตรงจุดนี้มันคือเป็นรายละเอียดไงเป็นรายละเอียดคือมันมีที่มาที่ไปหมดคนไม่รู้เรื่องโลหะก็เข้าใจว่าทองเหลืองเนี่ยไม่มีพิษถูกต้องครับแต่จริงๆแล้วถ้าคุณเอาช้อนทองเหลืองอะไปตักของยังมีพิษเลยอ้าวแล้วที่เอามาทำนี่นะฮะขนมก็ได้กระทะทองเหลืองไงก็จริงๆนิยมกันอย่างต้องเอาอย่างขนมไทยต้องกระทะกระทะธรรมชาติไม่ใช่กระทะทองเหลืองเขาสมัยโบราณเป็นกระทะสำริดเป็นทองลงหินเป็นลงหินมันไม่มีตะกั่วแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นทองเหลืองหมดแล้วก็นั่นไงแล้วคุณจะกินอะไรอะขนมหวานนะถ้าไอ้ทองหยิบนะไอ้ทองหยอดถ้าไม่ได้หยอดลงไปในกระทะทองเหลืองนะมันไม่เป็นทองหยอดนะจริงเป็นไหมไม่ได้กำลังบอกลุงยมนิดนึงว่าเนี่ยมันเราก็เลยผิดกันเยอะคือโบราณก็ใช้ลงหินครับลงหินมาตีให้บางอันนี้ไม่ใช่แต่นี้มันไม่ใช่ไงครับไม่ทองเหลืองไงเป็นทองแล้วอย่างที่พระอาจารย์บอกนี่เห็นไหมครับบางคนก็ไม่รู้จะทำเหรียญถูกไหมแล้วเอาไปไว้แช่น้ำมนต์ก็ก็พิษอีกแต่เป็นทองเหลืองอ่ะก็ทำพิษเนี่ยพิษอีกแล้วแหละจริงจริงจริงทองเหลืองเนี่ย400ปีฮะสามลิตรกับ 3,000 ปีขึ้นอายุอายุของโลหะกับอายุโลหะครับครับทองเหลืองกับนวะนวะก็ 3,000 ปีขึ้นจริงจริงจริงนวะเป็นสูตรยาไงสมัยโบราณที่ว่าสูตรยาสำหรับทำน้ำพระพุทธมนต์นวะตัวจริงจริงต้องเข้าใจคำว่าพระติงก่อนครับพระติงมาจากอะไรไปกับใครคนนึงกิงอะไรนะกิงนะโรไปกับใครคนนึงเนี่ยไปในบ้านของเขาจริงนี่เราก็ลืมคุยกันนะครับพระกลิ่นจริงมันมีอยู่นะฮะตรงนี้เขาบอกว่านะฮะในสมัยโบราณเนี่ยพระกลิ่นเนี่ยที่กิ่งบาวเวอรี่ใช่ไหมที่พระสมเด็จวรรณรัตน์เนี่ยใช้อาราธนาทำน้ำมนต์รักษาโรคหาจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะจริงจริงเนี่ยสมเด็จพระวรรณรัตน์แดงครับ
วัดสุทัศน์ไม่ใช่โอเลสไม่ใช่แน่ไม่ใช่โอเลสคือสมเด็จพระวรรณรัตน์แดงอ่ะท่านป่วยเป็นหิวาตกโรคแล้วสังฆราชแพท่านอยู่แล้วเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวให้กลับไปวัดบวรใช่มั้ยไม่ใช่แต่เอาวัดสุทัศน์คนไม่อยู่วัดสุทัศน์ครับแต่ก็มีพระกิ่งอยู่ที่วัดบวรไม่ใช่แล้วบอกว่าเดี๋ยวให้รัตนาแปลเอารัตนาบอกสังฆราชแพบอกไม่ต้องที่วัดสุทัศน์ก็มีพระกิ่งก็เลยเอาพระกิ่งของที่วัดสุทัศน์อ่ะทําน้ําพระจุมนไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่คือเรื่องราวเขาเขียนกันไว้อย่างนี้เขาเขียนกันว่าจริงๆไม่ใช่แต่จริงๆไม่ใช่แต่จริงอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะครับอาจารย์ต้องถามว่าอาจารย์เวทคุยบ้างครับอาจารย์เวทคุยให้เสร็จอาจารย์เวทจะหลับซะก่อนครับไม่เป็นไรหรอกครับให้ฟังอาจารย์คุยให้อาจารย์ครับครับคืออย่างนี้ฮะในสมัยสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระวรรณรัตน์แดงท่านป่วยจริงแต่ว่าท่านให้เอาพระติ่งของท่านมาให้สังฆราชแพมาทำน้ำพระพุทธมนต์ครับไม่ใช่อธิษฐานทำน้ำมนต์ไม่ใช่ว่าไปเอาที่นู่นมาที่นี่มาไม่ใช่ก็เรื่องราวจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือเรื่องราวที่ผมบอกก็คือเขาบันทึกกันไว้ประมาณมันไม่ใช่จริงๆของเดิมบันทึกกันนี้แล้วไปมาหลอกไปเปลี่ยนได้ยังไงก็ไม่ทราบนี่แหละครับที่ผมบอกว่าบางทีเนี่ยอะไรมาจากไหนเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยต้นสายเหตุอย่าขอโทษอย่างว่าเราเนี่ยฮะเป็นว่าดั้งเดิมตั้งแต่ยุทธยาครับแล้วก็ว่าจะล้างหลายหัวครับครับอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเขาถือว่าว่าเราเป็นว่าปัจจุบันแต่จริงคือวัดโบราณวัดพระนครยุทธยาอ๋อแต่ไอ้นี่ขออนุญาตได้มั้ยตอนที่ผมไปเนี่ยผมก็ไม่เห็นอะไรที่มันเก่าอ่ะบอกพระประธานอ๋อใช่พระประธานพระที่เหลืออยู่คือพระประธานอย่างเดียวหลักฐานเป็นหลักฐานพระก็คือของวัดเราเนี่ยฮะทั้งไปอยู่ในหอสมุดแห่งชาติที่ว่าสมเด็จพระเจ้าเสือเคยมาประทับที่คือวันนั้นน่ะท่านผู้ชมผมมาไปกับแอดมินเพจเรานะฮะคุยกับป้าใจจนแบบโอ้โหแบบจนเย็นน่ะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะจนกระทั่งว่าออกมาเนี่ยยังไม่ทันได้เข้าไปกราบพระในโบสถ์ด้วยซ้ำโบสถ์ปิดไม่ยังไม่ปิดเขากำลังเตรียมงานกันอยู่นะฮะนะฮะโอเคนะท่านผู้ชมอีกเรื่องนึงนะฮะตรงนี้นะฮะถ้าบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะจริงหรือไม่ฮะการเทพระกลิ่งเนี่ยเช้ากระแสออกนะฮะแบบนี้เย็นกระแสออกอีกแบบนึงมันอยู่ที่เลิกสำคัญที่เลิกไม่ใช่กระแสแล้วก็ไฟเรื่องกับไฟถ้าอาจารย์บอกไฟผมเชื่ออยู่แล้วล่ะคือไฟเนี่ยมันเป็นตัวคอนโทรลการหลอมละลายคืออย่างนี้ฮะครับเอาคุยกันก่อนทองแดงเนี่ยจุดหลอมต่ำครับจุดหลอมเหลวเท่าไหร่ฮะให้ทองแดงไม่ได้ที่ผสมเงินก็ไม่ได้ครับฮะเขามาเคยโดนลองมาแล้วเนี่ยครับท่านสวรรค์เมืองช้างครับก็คือไอเอเนฟไออาร์ตครับเอามาเคยให้หลอมครับกิ่งให้ละมาเอามาก็บอกว่าทองได้ที่แล้วหลอมแล้วหลอมได้แล้วเขาบอกให้อาจารย์ว่าความร้อนเท่าไหร่เราก็เอาความร้อนเท่านี้ไม่เกิดสวรรค์ก็เอาเทอร์โมมิเตอร์วัดเลยครับแล้วความร้อนเท่านั้นจริงจริงหมายถึงว่าอาจารย์เห็นแล้วก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ฮะคนสร้างคนที่ผสมเนื้อได้เนี่ยครับเมื่อจำนานแล้วจะมองไฟดูมองดูว่ามองดูเนื้อโลหะได้มองดูว่าอันนี้สุกแล้วเขาเรียกสุกนะสุกเวลาเขาเรียกสุกไม่เรียกต้องไม่เรียกสุกอ่ะใช่ไหมนะแต่เราเรียกโลหะสุกแล้วสุกครับจะเห็นใช่นั่นไอ้กระแสเช้ากระแสเย็นไม่เกี่ยวใช่มันอยู่ที่เรื่องยางอันที่สองอยู่ที่ไฟนะฮะว่าจริงๆเนี่ยเขาหลอมได้ที่ปุ๊บเราถึงจะทำอะไรต่อไปเนี่ยอันนั้นถูกต้องอย่างนี้ง่ายๆยาปิ่งเนี่ยนะฮะรุ่นกิ่งนาเรศวรครับกิ่งนาเรศวรวันจันทร์ไม่เป็นอะไรนาเรศวร07ไม่เรียกนาเรศวรเขาเรียกนาเรศวรพิษณุโลกครับไม่เรียกวันจันทร์ก้นหอยคือองค์ใช่ถ้าองค์ไหนไม่มีก้นหอยปลอมอันที่หนึ่งแล้วกิ่งนาเรศวรเนี่ยมีแค่500องค์เกิดจากนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเลข1ถึง500เนี่ยตอบโค้ดตอบเลขตัวเดียวกันเราจะแล้วก็กดตกลงกันไว้ว่าทำที่500องค์ครับอาจารย์หมายพอรู้ว่าเกินท่านก็เอาโค้ดจากตัวเลขไปอยู่ในนั้นกับพยาหมดเพราะงั้นเลขที่เกินนั้นไม่ใช่มีแค่500องค์500แล้วอันเนี้ยยูเนสโกมาไอ้มีช่างถ่ายของอเมริกันภาษาอเมริกันมาถ่ายวิดีโอก็จะเห็นอะไรแปลกๆในพิธีในฟิล์มอ๋อในพิธีไม่เห็นนะเห็นในฟิล์มเห็นในฟิล์มมาล้างเสร็จไล่เสร็จอะไรเสร็จออกมาถ่ายถึงจะเห็นเคมีเป้าไฟลูกไฟวนรอบเป้าไฟอยู่3รอบแล้วกลับเข้าเป้าไฟมันเกิดจากไอ้พวกแร่มันวิ่งไม่ใช่นี่เป็นปฏิหารปฏิหารเห็นมั้ยคือต้องยอมรับคุณผู้ชมนะฮะเรากำลังคุยว่าอาจารย์เนี่ยสิ่งใดที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็จะบอกว่านี่คือวิทยาศาสตร์ถูกมั้ยสิ่งใดเป็นปฏิหารสิ่งใดที่ผมบอกว่าเอาแล้วนะว่ายังไม่มีที่มาที่ไปแล้วกันแล้วบอกปฏิหารไว้ก่อนถูกไหมฮะก็คือวนอยู่3รอบ
ล้วก็ลงไปเฝ้าไฟต่อใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนเรศวรเมืองไงอันนั้นจะเห็นเป็นกองทัพเลยเมืองไงเมืองไงเชียงใหม่ใช่เมืองไงเชียงใหม่เป็นกองทัพเลยเออคือเป็นลูกไฟออกมาล้อมเบ้าไฟครับพอล้อมเบ้าไฟเสร็จมีองค์หนึ่งที่เป็นแต่งตัวเป็นกษัตริย์เลยครับออกมานอกแล้วก็กลับเข้าไปเบ้าไฟอย่างเดิมทั้งนั้นซึ่งคนเดียวเนี่ยเป็นคนถ่ายครับซึ่งมันจะลงไว้ในหนังสือว่าสิ่งนี้มันจะทำเนี่ยท่านผู้ชมเรามาคุยเรื่องหนังสือนิดนึงท่านผู้ชมนะฮะจริงๆมันมีข้อมูลเยอะนะฮะท่านผู้ชมผมบอกได้เลยว่าคุยกับอาจารย์เนี่ยตั้งแต่เราไปหาอาจารย์ที่วัดผมก็บอกท่านเดียวไม่ตอบแน่นอนมีช็อตสองใช่ฮะมีไม่ช็อตสองครับอีกไม่นานนี้นะครับอาจารย์กำลังจะออกหนังสือเดี๋ยวขอรูปหนังสือด้วยนะฮะนักปกหนังสือที่ผมส่งให้กับทางทีมงานเนี่ยนะฮะเป็นรูปพระอาจารย์สวัยสุมโนครับแล้วก็มีแต่สวยนะพระอาจารย์ทำอันนี้จะเป็นพระกิ่งที่อาจารย์ไหวสร้างและเป็นเจ้าทีทั้งรวบรวมทั้งหมดที่รวบรวมได้ที่หาได้เป็นเหมือนกับเป็นตำราเลยเก็บประวัติไปเป็นตำราได้ด้วยแล้วก็จะมีรูปอาจารย์ไหวที่วันที่เปิดโรงเพื่อจะเผาเพื่ออาจารย์เพิ่งจริงๆเรามีภาพนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดแต่เอารูปเมื่อกี้พอนะครับก็คือมีนักปกนะฮะแล้วก็มีเกี่ยวข้องของอาจารย์สวัยแล้วมีที่มาที่ไปทั้งหมดโอ้ผมว่าใครที่ศึกษาเรื่องพระกลิ่นของอาจารย์สวัยเนี่ยต้องมีเล่มนี้แล้วล่ะแล้ววันเนี้ยพระกลิ่นอาจารย์สวัยมีฟอร์มแล้วอย่างรูปเนี้ยฮะอันนี้เนี่ยสมัยตอนที่เปิดออกมาเนี่ยฮะทุกคนเห็นหมดว่าอย่างคนที่ยืนที่พลังพานน่ะคือพางประจรอ๋อครับผมครับกะโหลกของที่หน้าเนี่ยเป็นกะโหลกที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเป็นกะโหลกแต่ว่าถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยเป็นเนื้อเป็นปากเป็นฟันอ๋อดูมีเนื้อมีเนื้อมีปากมีลิ้นมีปากแต่ว่าคือกะโหลกจมูกก็มีดั้งแต่ว่าที่ดูวันนั้นจริงๆแล้วไม่มีเลยต้องเป็นกะโหลกมีแค่นี้ที่เป็นเนื้อแค่นี้ที่เป็นเนื้อครับต่อหูมีเนื้อแค่นี้เองแต่เวลาถ่ายรูปมาได้เนี่ยคือคนเลยคืออาจารย์สวัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านเวลาใครมาถามเรื่องศพท่านขอการงานศพท่านบอกว่า3 วัน 7 วันเผาไปเถอะลุงลังตัวท่านเองท่านก็บอกให้เผาครับท่านไม่ยุ่งกับใครเลยท่านบอกว่าเงินเราพอไหมพอมีอยู่แสนนึงครับพอก็พอก็คือให้เผาศพท่านเร็วท่านไม่ได้คิดว่าจะเป็นพระราชทานเพลิงอย่างนี้ท่านไม่รบกวนใครอาจารย์หวายจะเป็นพระที่ไม่รบกวนสมถะครับสมถะครับท่านก็ใครก็รู้ท่านจะเป็นล้านเปล่าเลยมีแค่แสนอยู่ในตัวครับผมแล้วทำเป็นหนังสือเนี่ยเราสามารถจองได้ที่ไหนครับที่ธรรมศาสตร์ท่านผู้ชมสามารถสั่งก็เดี๋ยวมาจะไว้อีกทีนึงว่าจะไม่ว่ามีแค่ไม่กี่ร้อยเล่มนะครับเพราะว่าหนังสือที่คู่กับพระกริ่ง300 องค์เท่านั้นอ๋อหนังสือนี้ถ้าเกิดว่าเราจองหนังสือได้พระกริ่งด้วยได้พระกริ่งด้วยโอ้ท่านผู้ชมสุดยอดอยู่แล้วนะฮะเพราะพระกริ่งที่อาจารย์สร้างคือรุ่นนี้ใช่มั้ยฮะที่ถือผมสั่งผู้หญิงนี่เดี๋ยวมาหนักมากครับองค์นี้เนี่ยนะฮะเวลาใครใส่ไปผมว่าก็ผมครับผมจองไว้เล่มนั้นนะเล่ม168อ่ะไม่มีเลขไม่มีฮะไม่มีเลขเลยตัวนะพระกลิ่งที่เป็นสร้างไม่มีครับผมจะบอกว่าเป็นหนังสือที่บอกได้เลยว่าเป็นคู่มือเป็นตำราที่คนที่นับถือในสายพระกลิ่งนับถือพระอาจารย์สวัยแล้วนับถือพระอาจารย์ชันอารมณ์แล้วดังนั้นก็จะมีแร่ให้เห็นว่ามีแร่เก้าอย่างอะไรบ้างมีหน้าตาเป็นหน้าตาครับต้องเห็นหน้าตาโอ้ดีฮะอย่างนี้แล้วก็มีตำราเรื่องแต่ว่าไม่ได้บอกสูตรนะบอกไม่หมดท่านผู้ชมต้องเป็นจิ๊กซอว์ที่ผมเถิดนะคือเมื่อแต่นั้นตำรายันที่อาจารย์ที่เทพเห็นเองก็ไม่ได้บอกหมดใช่ครับแล้วก็มีรักไว้ด้วยถ้าใครไม่เป็นยันไปเขียนบทหมดนั้นก็พร้อมเพราะว่ามันยันไม่ครบขาดก็เปลี่ยนตำแหน่งก็มีขยโยกบางทีเราถอดไม่ออกนะทำไมขยโยกเขามีโยกเขาถึงต้องไปเรียนหลายที่ท่านผู้ชมนะไม่ใช่ฮะมันเป็นจิ๊กซอว์คืออย่างนี้นะต้องเรียนกับอาจารย์ครับต้องมีครูบาอาจารย์สอนนะไม่ใช่ว่าอยู่ไปลอกตำราแล้วใช่อ๋อแล้วการเขียนยันกับลงยันไม่เหมือนกันเขียนยันกับลงยันไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเขียนยันก็คือคุณก็ก๊อปปี้กันไปแต่ลงยันคุณต้องมีคาถาแล้วก็มีการเขียนว่าอันไหนมาก่อนไหนมาหลังถูกไหมอย่างเกี้ยก่อนเข้ารายการเนี่ยผมกับคุณศิริรัตน์ก็ได้ความรู้ใหม่กับพระอาจารย์นะฮะเรื่องการเขียนยันอยู่ถือชนิดนึงซึ่งเราเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าจะต้องเขียนตัวนี้ตัวสุดท้ายแต่อาจารย์บอกไม่ใช่ต้องเขียนตัวนี้ก่อนอันนั้นเนี่ยเป็นของหลวงพ่อเงินบางคราหลวงพ่อหมายคุณเป็นคนสอนแล้วอันนี้หลวงพ่อหมายคุณชมต่อมาเพราะสอนผมไม่ยันนี้นะไม่ยันตัวนี้นะตัวหนึ่งยากกว่านี้ถ้าบอกว่าคนเดียวแล้วได้เลยก็เป็นของอาจารย์เนี่ยเอางี้เราคุยกันตรงๆเราบอกว่าตามตำราเขาว่ากันอย่างนี้ว่าลงศูนย์ลงจันทร์ลงอุณาโลมนั่นเป็นตัวนึงครับท่านมหาราชท่านมหาราชคนละตัวกันครับนี่ที่จองในนี้ไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมนะเอาไปจองพระอาจารย์นะฮะไปที่วัดเราครับเดี๋ยววัดเราผมแนะนำท่านผู้ชมอย่างนี้ดีกว่านะฮะ
ก่อนคุณจะจองอะไรเนี่ยคุณไปกราบพระอาจารย์คุณไปคุยกับพระอาจารย์แล้วก็คุณผมเชื่อถ้าเกิดคุณคุยนะฮะคุณจะติดอกติดใจผมเองเนี่ยวันนั้นคุยกับอาจารย์โอ้ต้องกี่ชั่วโมงจำไม่ได้สี่ชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงกว่าไม่อาจารย์ก็ไม่ไล่ด้วยนะแล้วไล่แล้วก็ไม่ไปด้วยความรู้เต็มๆจริงๆนะเพราะจีนนี่ยังไม่จบเลยไม่จบยังมีเยอะครับคำถามเนี่ยผมบอกว่าไม่จบจองเรื่องในพักกินแต่ละองค์แต่ละองค์อะไรยังไม่ได้โชว์ของยังไม่ได้ปล่อยของเลยจริงๆเวลามันก็ไม่พอแต่ว่าเราพยายามต้องคุยตรงนี้ก่อนว่าวันที่ผมไปคุยวันนั้นน่ะพระอาจารย์ครับกลับมาเนี่ยผมตาสว่างหลายเรื่องเลยนะฮะเพราะที่ไปในนะอย่างครูหลายท่านที่ไปกับผมเนี่ยวันนั้นก็กลับมาเป็นอย่างนั้นด้วยนะหรืออย่างวันนี้เราคุยในรายการผู้ชมนะฮะเห็นไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีวิทยาศาสตร์แค่เรือโครงสูงอย่างเดียวเนี่ยอาจารย์เวชยังคุยไม่จบยังไม่ได้คุยอะไรไม่ได้คุยอะไรไม่ได้ผมอยู่เนี่ยยังไม่ได้คุยอาจารย์ครับอยากจะคุยอะไรไหมครับไม่ครับเอาไว้พระอาจารย์เที่ยวหลังเที่ยวหลังเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์เวชเนี่ยจริงๆวันนี้ผมบอกอาจารย์เวชแล้วบอกอาจารย์มานั่งโชว์ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวที่หน้าผมจะอาจารย์เวชมาเดียวๆนะฮะแต่วันนี้เนี่ยของพระอาจารย์อาจารย์เราเองไม่พอเวลาแน่นอนเพราะว่าคำถามอีกเยอะเลยนะฮะแต่เราเรื่องกระแสแล้วก็คุยกันแล้วถูกไหมฮะแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าบางอย่างเนี่ยเสกไม่เข้านะฮะก็อย่างเงี้ยเอาง่ายๆอย่างบางครั้งเนี่ยคนสร้างเจตนาไม่บริสุทธิ์เองจัดพิธีถ้าใหญ่โตโมโหฬารครับพระเป็นร้อยครับแล้วพระดีๆทั้งนั้นเลยแต่เสกไม่เข้าไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อคนเสกผักพลังก็ไม่ไปอัดไม่เข้าผักไม่ไปก็เลยผักพลังไม่ไปหรือไปแล้วมันสลายแล้วไหมครับไม่ไปด้วยโอ้ครับไม่ออกพาลักไม่ไปไม่วิ่งครับผมตรงนี้ต้องดูท่านผู้ชมนะฮะบางทีเนี่ยพูดจริงมากบางทีอันนี้มันไม่ใช่อยู่ที่ตัวพระเกจิอย่างเดียวนะครับอยู่ที่วัตถุประสงค์สำคัญที่สุดเลยฮะเกจิยังไม่สำคัญเท่ากับวัตถุประสงค์นะฮะเจตนาคนสร้างในการจัดสร้างนะฮะแล้วก็เลือกยามที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะฮะแล้วสำคัญก็คือว่าจริงๆบางอย่างเนี่ยอยู่ในนั้นน่ะมันมีสิ่งผิดบางอย่างเข้าไปปุ๊บก็จบเหมือนกันถูกไหมฮะอันนี้บอกเนี่ยมันมีตัวไม่ดีมันแฟกเตอร์เยอะเรียกแฟกเตอร์เรื่องที่ผมระวังมากนะก็คือการจัดพระกิจจิคณาจารย์ลงนั่งแล้วมีพระที่ศีลไม่บริสุทธิ์ที่เราคุยกันนะบางองค์นะบางองค์เป็นนะมีก็จะมีบางองค์ก็ไม่ได้ดูราศีพระใช่ก็คือพระองค์ไหนหน้าหมองคล้ำดูแล้วไม่มีราศีนั่นแหละจบแต่จริงบางทีมันหลายอย่างนะฮะหรือบางทีเราดูรู้อะท่านผู้ชมอันนี้พูดตรงๆนะฮะตามเนื้อของเราบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ใช้จิตเราที่เราไปเชื่ออะไรมากเกินไปเนี่ยเราดูเผินๆแล้วมันจะออกเหมือนกันนะว่าเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ตรงนี้ครับขอโทษอรบาเคยโดนมาแล้วอันเนี้ยอาจารย์ไหวมีพระที่มันไปอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่ท่านปราชิกมาหามาหาอรบาที่วัดครับอาจารย์ไหวเชิญหน้าพระตรงนี้เป็นยังไงทำไมไม่มีเวลาติดพระให้เรามองก็เราเด็กนะครับมันสายหนึ่งมันสายสองเองก็หลงลืมว่าคนทะเลบอกไม่ใช่คนทะเลก็ต้องมีราศีพระเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเจ้าอาวาสวัดเราผมที่แล้วนะท่านเจ้าคุณครูกับหลวงพ่อเล็กวัดหนองดินแดงท่านก็ดำเหมือนกันบอกดำเหมือนกันทำไมมีราศีดำออร่าไงฮะเพราะฉะนั้นไงต้องมีออร่าตอนที่เรายังเด็กอยู่เราไม่รู้ครับผมโตขึ้นถึงรู้พอหลังๆนี่อ๋อมองใครก็รู้แล้วดูบางทีดูออร่าดูเพราะว่าจริงจริงคือแค่เขาบอกว่าพระเหลืองก็ขับเลยพระเหลืองชักทุกวันนะแต่จริงหรืออย่างบางองค์ที่ผมเคยเจอมานะบอกว่าองค์เนี้ยที่เป็นกากเลื่อนเนี่ยพวกขี้เกียจองค์นี้ก็จะเอาตำรากัมพีเนี่ยมาหนุนไอ้นี่จริงป่ะไม่ทราบนะฮะแล้วในกัมพีมันจะมีลงรักอยู่แล้วบอกมันก็จะแบบเป็นโรคผิวหนังนะฮะไม่ใช่ฮะรักแต่แพ้คันแพ้รักแพ้คันครับผมแพ้รักแล้วคันอ๋อวิชาที่ก็หายไปวิชาของพวกรักครับโอ้ผมพวกรักละมาได้มาได้ผมพุกละถูกมังชนนะครับผมของพุกละก็ใส่มังชนของหนุ่มแก้วผมบอกว่าท่านผู้ชมนะวันนี้ผมโปรยหัวจริงก็คือว่าเรื่องพระกริ่งแต่จริงพระอาจารย์ชนรงค์มีมากกว่าพระกริ่งแต่พระกริ่งที่คุณยังไม่จบนะฮะมันมีอีกเรื่องนึงนะฮะการแต่งพระกริ่งก็คือบางทีเราได้พระกริ่งมาไม่ค่อยสวยนะฮะเราอยากจะมาแต่งเองได้ไหมฮะทำให้แบบตาคมไม่ฮะเราแต่งเป็นหรือเปล่าข้อที่หนึ่งอาจารย์หมายบอกว่าครับท่านหลวงลุงไหวบอกว่าอย่างนี้พระสวยเป็นเสน่ห์อย่างนั้นแต่พระแต่งให้พระสวยก็จะเป็นเสน่ห์เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับผู้หญิงสมัยนี้ไงไม่สวยก็แต่งให้สวยได้ก็คือจะบอกไม่เชื่อหายหนึ่งเลยเนี่ยไอ้เรื่องแต่งเป็นไม่เป็นเดี๋ยวเราว่ากันต่อแต่ว่าการแต่งผ้าเนี่ยหลวงลุงสวัยหรือพระอาจารย์หลวงบอกว่าพระสวยมีเสน่ห์การอันที่สองไม่บาปแล้วครับพระอาจารย์ไม่เกี่ยวเรามากรีดตากรีดเราไม่ได้ทำท่านเจ็บทำให้ท่านดีขึ้นอย่าทำลายอย่าทำลายแล้วก็ในบอกอย่าทำลายนั่นก็คือว่าสมมุติถ้าเกิดว่าแต่ง
แล้วก็เป็นการเหมือนทำลายอันนี้อย่าทำแต่ก็แต่งให้ดีขึ้นผมมาแต่งเฮียคนอื่นไม่ดูออกนะกรรมกรมการตัดสินภาพไม่ดูออกมีดูออกอยู่คนเดียวคือเฮียเราวิเลือดนานาวงดูเราเรียกผมมาเคลียร์เลยเฮ้ยตกลงทำอะไรมาแต่งพระมาใช่ไหมครับก็พระผมติดที่หนึ่งโอ้โหแล้วพวกดูหูทำไมมันสวยเราเสร็จแล้วต้องเรียกอาจารย์ระวิเลิศนานาวงศ์ส่งเขารู้ดูแบบไอ้นี่มันไปเขี่ยตาเอาไม้จิ้มฟันเขี่ยตานู่นนั่นนี่มันแตกมาเลยเขารู้เลยคนที่มีความเชี่ยวชาญจะรู้แต่เราทำให้สวยแต่อันนั้นผมขี้โกงแต่ที่เราคุยตรงนี้คือท่านผู้ชมก็คือว่าการแต่งให้พระสวยขึ้นเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดนะฮะก็จริงอย่างที่ผมถามอาจารย์ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมกลัวอย่างไงผมกลัวเดี๋ยวมันจะแบบมีผลกระทบกับตัวเราคือมันทำพระเจ็บอ่ะคือจริงๆพวกผมอ่ะประกวดพระก็รู้อยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดนะการล้างเนี่ยการล้างการแต่งผิวเนี่ยยังโดยเฉพาะพระเนื้อผมเนี่ยเราล้างผิวเราโปะแป้งเข้าไปใหม่ที่บาปเอาอย่างสรุปว่าที่บาปจริงๆก็คือทำของปลอมให้เป็นของแท้นี่แหละบาปแท้บาปแน่นอนแล้วถ้าของปลอมสวยกว่าของแท้ไม่บาปแล้วก็บาปบาปนะพี่ยังไงก็ไม่ได้เข้าใจผิดแล้วเสียทรัพย์โกหกเป็นการโกหกหลอกลวงอ๋อครับผมเห็นท่านผู้ชมตรงเนี้ยเรามาเพราะว่าที่ถามต้องคุยตรงเนี้ยเพราะว่าหลายๆคนคงอาจจะคิดเหมือนผมไงแต่คิดอีกทีนึงคิดทางกลับกันเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราพระมาใช้โปรงแปลงขัดเนี่ยมันก็เหมือนที่เรากำลังคุยเนี่ยก็คือไม่บาปท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าทำให้ท่านสวยขึ้นไม่ได้ทำให้ท่านเนี่ยเป็นรื้อเป็นนอนหรือทำให้ท่านเสียหายเราจะล้างผ้าแต่งผ้ากันอยู่เลยนะสมัยก่อนมันก็เคยโดนครับพวกจะผ้าปลอมให้แต่งมาบอกขอโทษมันไม่แต่งผ้าปลอมนะไม่มีประโยชน์นะว่าเขาจะไปขายนะเรามือเราไปขายใช่เขาแต่งขายไรเนี่ยหลานมืออาจารย์ธนรงค์เนี่ยก็เป็นเรื่องละเขาวกกลับเข้ามาคำถามของอาจารย์บอยได้ไงที่ถามถึงอาจารย์เทพหลายๆคนนะเพราะว่าหลายๆคนอย่างอาจารย์เชื้อเนี่ยเชื้อนะแล้วก็อย่างอาจารย์บรเทพอุดมรัตสินช่างหมอนพวกเนี้ยเขาเกี่ยวเรื่องพวกการแต่งพระช่างหมอนช่างหมอนที่แต่งพระครั้งแรกอาจารย์สวัยนะครับช่างหมอนรุ่นสี่อาจารย์สวัยที่ช่างหมอนทุกคนแต่งครับรุ่นสี่ห้าหรือเขาถึงนเรศวรอาจารย์ช่างหมอนทุกคนแต่งแต่จริงๆจะบอกทุกวันนี้ท่านยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะยังอยู่ที่บางแคนี่เป็นบุคคลในตำนานแต่จริงๆผมจะบอกว่าการที่อาจารย์พูดหรืออาจารย์สวยบอกเนี่ยผมเป็นถูกต้องเลยนะฮะคือทำให้สวยเนี่ยไม่บาปคือตอนแรกผมก็กลัวจริงๆนะฮะแต่ว่าขอฟังปุ๊บโอเคสบายใจแล้วท่านผู้ชมก็คือว่าทำให้สวยก็ไม่บาปเพราะว่าขอผมมานั่งคิดอีกทีนะแล้วที่เราติดพงติดเพชรตามเทพเราไม่ได้เสียหายเลยใช่ไหมฮะไม่ได้เสียหายแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นติดอะไรท่านอยู่แต่จริงก็ไม่เป็นไรอ่ะทำให้สวยก็โอเคอยู่เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยพระเนี่ยเราเรียกกันว่าไม่เดิมของไม่เดิมคือเดิมเขาเป็นอย่างนี้พอพวกผมมาเป็นมาเล่าเรื่องนี้โบราณเนี่ยของไม่สวยที่จะมาแต่งให้สวยที่สวยอยู่แล้วเขาจะไม่แต่งเขาบอกว่าไม่ทำลายก็คือของสวยอยู่แล้วก็อย่างนั้นก็อย่างชินาราชินาราอินโดจีนใช่ไหมแต่งกันระเบิดเลยไหมไม่ฮะคือมีไม้มาแต่งเหมือนกันใช่แต่สวยแล้วมันก็บอกมาไม่แต่งไม่ทำลายชินาราอินโดจีนอ่ะแต่งซุ้มสามถอดสองถอดไอ้นั่นปลอมเยอะปลอมจริงครับเอาอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมนะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยความรู้จากพระอาจารย์ธนรงค์เนี่ยเราได้ค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังไม่เต็มที่นะผมบอกว่าวันนี้มันยังมีอีกหลายเรื่องที่แค่ปูพื้นแล้วก็ส่วนบ้างอาจารย์เวชเนี่ยนะฮะเที่ยวหน้าเนี่ยผมจะต้องเอาอาจารย์เวชเนี่ยมาสัมภาษณ์เต็มๆนะวันนี้เนี่ยให้อาจารย์เวชมานั่งหล่อๆตรงนี้ก่อนนะ แต่เที่ยวหน้าเนี่ยต้องสัมภาษณ์เต็มๆวันนี้เนี่ยผมต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ชลลงมากครับอาจารย์เวชด้วยนะครับที่มาให้ความรู้ท่านผู้ชมนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะตามคำถามรีบตอบด่วนๆเลยจบรายการเราแล้วแล้วเดี๋ยวครบ5คนนะฮะเราจะได้แจกนะฮะเกิน5ก็ได้อ่ะเกิน5มีเดี๋ยวดูก่อนนะอย่าเพิ่งอย่างนั้นที่ศิละนะฮะแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมเองเนี่ยค่อยๆดูกันไปแล้ววันนี้นะผมแล้วก็แขกรับเชิญทุกท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ